ต่อการยกระดับขีดความสามารถให้กับภาคอุตสาหกรรมรวมถึงสร้างผลกระทบทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศโดยปัจจุบัน RMT ดำเนินกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในด้านที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางรางและเทคโนโลยีในด้านยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติและเชื่อมต่อหรือชื่อย่อว่า CAVเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายและความต้องการใช้งานในภาคการคมนาคมขนส่งแห่งอนาคตในวันนี้นับเป็นโอกาสดีที่พวกเราทุกคนจะร่วมแชร์ประสบการณ์พร้อมเรียนรู้เรื่องราวของเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับ CAV และเตรียมพร้อมด้านนโยบายและโครงสร้างพื้นฐานรองรับการใช้งาน CAV ในอนาคตการบรรยายและเสวนาในครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากดร.จาติวัฒน์ราชเลืองระบินนักวิจัยของ RMT สวทช.มาเป็นผู้บรรยายท่านแรกในหัวข้อการพัฒนาเทคโนโลยีและการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลสำหรับ CAV จากนั้นเข้าสู่การเสวนาภายใต้หัวข้อการเตรียมพร้อมเชิงนโยบายและโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อส่งเสริมการใช้งาน CAVซึ่งสวทช.ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจำนวน6ท่านมาร่วมแชร์มุมมองและประสบการณ์ในครั้งนี้ซึ่ง4ท่านมาจากหน่วยงานภายใต้กระทรวงคมนาคมประกอบด้วยท่านเลิงศักดิ์ทองสมผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจรสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนขท่านที่2ดร.พลเทพเลิศวรวณิชผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนางานทางกรมทางหลวงท่านที่3ดร.ชาครีบำรุงวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมทางหลวงชนบทและท่านที่4ท่านจักรกิจตั้งใจตรงผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิศวกรรมยานยนต์กรมการขนส่งทางบกนอกจากนี้เรายังได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.สรวิทย์นรปิติปัจจุบันท่านเป็นนายกสมาคมระบบขนส่งทางรางและจราจรอัจฉริยะไทยและเรายังได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.พงพันธ์แก้วตาทิพย์รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสว.และในวันนี้บุคคลสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับการเสวนาในครั้งนี้คือดร.ประสานพลวณิชนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการงานนวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติกรมวิทยาศาสตร์บริการซึ่งท่านจะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในการเสวนาในครั้งนี้สวทช.ต้องขอบพระคุณวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้สุดท้ายนี้ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่สวทช.ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานในครั้งนี้ผมหวังว่าข้อมูลและประสบการณ์ที่ท่านได้รับจากการเข้ารับฟังการบรรยายและเสวนาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านและองค์กรของท่านทั้งในปัจจุบันและอนาคตและผมขออนุญาตเปิดงานการเสวนาและการบรรยายในวันนี้ในลำดับถัดไปผมขอมอบเวทีให้กับดร.จาติวัฒน์ราชเลืองระบินเพื่อบรรยายในหัวข้อที่ท่านได้เตรียมมาขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมจาติวัฒน์ ราชเลืองระบินนะครับเป็นนักวิจัยนะครับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดเรื่องหัวข้อนะครับก็คือการพัฒนาเทคโนโลยีและการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอลนะครับสำหรับยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติและการเชื่อมต่อนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาต
เริ่มเลยนะครับขออนุญาตไปเลยนะครับครับเราก็จะเริ่มจากตรงนี้กันก่อนนะครับว่าจริงๆที่มาเนี่ยของการที่เราสนใจเรื่องของยานยนต์ขับขี่อัตโนมัตินะครับเพราะว่ามันก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อยู่ในแผนพัฒนาของประเทศนะครับที่เป็นเรื่องของS-curve New S-curve นะครับก็จะมีเรื่องยานยนต์สมัยใหม่อยู่ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นที่มานะครับว่าทำไมเราถึงได้ต้องมาสนใจกับเรื่องของยานยนต์ขับขี่อัตโนมัตินะครับแล้วก็โครงสร้างทางด้านดิจิตอลนะครับก็ถ้าดูจากสไลด์นี้นะครับเราก็จะเห็นว่าเน็กนี่ก็จะเป็นกิจกรรมนะครับที่ทางสวทช.เองนะครับก็ดำเนินการอยู่ในพื้นที่ EECI นะครับก็จะเป็นอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองนะครับอันนี้ก็จะแสดงให้เห็นนะครับถึง อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอยู่ใน value chain นะครับของขนส่งสมัยใหม่นะครับแล้วก็รถอัตโนมัตินะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่เรามีแผนการดำเนินงานนะครับในพื้นที่ ECI นะครับก็ตรงนี้ก็จะเห็นนะครับมันก็จะมีเรื่องของพรูฟวิ่งกราวนะครับแบตเตอรี่แพ็คไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์แบตเตอรี่เดเวล็อปเมนต์นะครับเรื่องของ EV Platform Drive นะครับออโตโนมัสไดรฟิ่งนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่ทั้งที่เราดำเนินงานอยู่นะครับแล้วก็อยู่ในแผนที่จะดำเนินงานในอนาคตอันใกล้นะครับก็เดี๋ยวขอมาตอนนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นถ้าหลายท่านที่ติดตามอยู่อาจจะพอจะคุ้นเคยกับอันนี้แล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องของโครงการที่ทาง RMT เราเองเนี่ยครับดำเนินการอยู่ก็จะเป็นโครงการรถอัตโนมัตินะครับก็ร่วมมือกับบริษัทพนัท Assembly นะครับแล้วก็ AIT จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็กรมวิทยาศาสตร์บริการนะครับได้รับทุนสนับสนุนนะครับจากบพค.นะครับก็จะเป็นการพัฒนารถฟีดเดอร์อัตโนมัตินะครับระดับ3นะครับก็ระยะเวลาโครงการ2ปีนะครับก็เริ่มตั้งแต่ปี64ที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างดำเนินการอยู่นะครับก็จะโฟกัสในเรื่องของแพลตฟอร์ม EV แพลตฟอร์ม development นะครับตอนนี้ก็เป็น work in progress นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้จะโฟกัสลงรายละเอียดตรงนี้สักทีเดียวนะครับเพราะว่าคืออันนี้ก็เห็นชัดแล้วว่าในส่วนที่เป็นรถอัตโนมัติเนี่ยก็มีทั้งทางเราเองนะครับแล้วก็อาจจะมีองค์กรอื่นๆที่ก็สนใจที่จะทำเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เราเนี่ยก็จะโฟกัสไปต่อเรื่องของการที่เราจะทำยังไงกันต่อนะครับเพื่อที่จะให้เกิดการใช้งานรถอัตโนมัติระดับ2ครึ่ง3หรือ3ขึ้นไปนะครับเพื่อเอามาใช้ประโยชน์ในท้องถนนประเทศไทยเรานะครับซึ่งก็จะลงรายละเอียดในเชิงนโยบายนะครับและกฎระเบียบนะครับในของเซสชันต่อไปนะครับแต่ว่าผมในส่วนของผมเนี่ยผมก็จะพูดเรื่องของความจำเป็นนะครับแล้วก็ที่มาที่เราทำอันนี้แล้วเราก็จะขยายผลไปต่อยังไงนะครับก็อันนี้สไลด์ถัดไปอันนี้นะครับก็จะเป็นโครงการของทางกรมวิทยาศาสตร์บริการนะครับที่ดำเนินอยู่ในพื้นที่ ECI นะครับก็จะเป็นเรื่องของproving ground นะครับก็คือเป็นสนามทดสอบของรถอัจฉริยะนะครับรถขับขี่อัตโนมัติก็จะเป็นมีซีนาริโอต่างๆนะครับนำมาทดสอบเพื่อรับรองมาตรฐานเพื่อต่อไปเนี่ยครับก็จะได้comply ไปกับกฎระเบียบของทางภาครัฐนะครับเพื่อเตรียมพร้อมกับการใช้งานซึ่งถามว่าอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วอันนี้ก็ถ้าเราดูแล้วมันก็จะเป็น physical infrastructure นะครับก็คือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เรียกว่ายังไงเรียกว่าจับต้องได้นะครับมีที่ใช้งานมีเอาไปใช้งานแต่ว่าอันเนี้ยผมยกตัวอย่างมาให้ดูเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะทำต่อไปเป็นเชิงของ digital infrastructure นะครับคือแน่ละว่าเรามีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่กลางอันนี้นะครับมันก็จะมี capacity ที่จำกัดของมันว่าวันหนึ่งเดือนหนึ่งก็จะมีเคสที่ทดสอบได้เท่านั้นเท่านี้เคสนะครับ
ซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยเราก็จะเอามาใช้เฉพาะเคสที่เราเลือกสรรมาแล้วนะครับว่าเป็นของที่จำเป็นสำหรับการทดสอบการออกมาตรฐานนะครับซึ่งก็จะบอกว่าตรงนี้เนี่ยแหละมันก็จะเป็นส่วนที่เราก็จะต่อยอดไปเป็นเชิงอินฟราสตรักเจอร์ที่เป็นเชิงดิจิตอลนะครับก็คือเราก็จะต้องมีการทำเรื่องของmapping 3D simulation นะครับที่มันอยู่บน simulation engine นะครับที่เป็นเรียกว่าเป็นมาตรฐานละกันในสำหรับโลกนี้ก็เรียกว่าทุกที่นะครับที่ develop เรื่องของ autonomous driving หรือ connected autonomous driving เนี่ยครับก็จะหนีไม่พ้นกับการที่จะต้องมี digital simulation digital testing digital infrastructure นะครับที่จะมาเป็นตัวเสริมในการช่วยให้workflow หรือการพัฒนา development หรือ ecosystem ของอุตสาหกรรมนี้มันไปด้วยกันได้นะครับครับส่วนอันนี้นะครับถัดไปนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของแผนนะครับที่เราจะทำ EECI เป็นแซนด์บ็อกซ์นะครับสำหรับการทดสอบรถอัตโนมัติเนี่ยนะครับก็คือเราก็จะใช้คอนเซปต์นะครับที่ว่าเรียกว่าเป็น living lab นะครับคือก็อยู่กันไปด้วยใช้งานกันไปด้วยแล้วก็มีการทดสอบกันไปด้วยนะครับซึ่ง physical เนี่ย physical infrastructure ในการพัฒนาเรื่องของยานยนต์สมัยใหม่ยานยนต์อัตโนมัตินะครับมันก็จะมีของที่เราหลายท่านก็จะคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับพวกเซ็นเซอร์ไลดาร์นะครับ GNSS แล้วก็อาจจะต้องเป็นดิจิตอลเป็น IT infrastructure ไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi นะครับ 4G 5G LTE นะครับหรืออาจจะรวมไปถึงพวก Wideband LoRa ต่างๆนะครับก็จะบอกว่านี่ก็จะเป็น physical infrastructure ที่ยังไงเราก็อยู่ในคู่ขนานที่ก็ต้องทำอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเลยที่จะต้องคิดพัฒนากันต่อนะครับก็จะเป็นดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์ก็คือก็ถ้าเป็นในกรณีอย่าง EECI Sandbox เนี่ยนะครับก็คงจะต้องมีการที่เราซึ่งอยู่ในไพป์ไลน์เราอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องของการทํา mapping นะครับแล้วก็ยก mapping ของพื้นที่ EECI Sandbox เนี่ยนะครับรวมทั้งสนามทดสอบ CAV Proving Ground ในพื้นที่ EECI เนี่ยนะครับก็ไปอยู่บนดิจิตอลแพลตฟอร์มด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะช่วยให้การพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเชิงอัลกอริทึมนะครับไม่ว่าจะเป็นเชิง processing signal processing image processing video processing ต่างๆเนี่ยนะครับก็จะพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วนะครับก็ซึ่งจะเรียกว่าเป็นส่วนเสริมของกันและกันนะครับซึ่งก็จะบอกว่าคือจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยเราเนี่ยก็อาจจะโฟกัสในส่วนที่เป็น physicalinfrastructure แล้วก็ physical entity ที่มันจับต้องได้ก่อนนะครับซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าการที่จะขยายผลออกไปเนี่ยก็จะต้องเข้าสู่เรื่องของการใช้ infrastructure ที่เป็นดิจิตอลนะครับสำหรับเพื่อที่จะขยายผลแล้วก็ช่วยเร่งให้เกิดภาคอุตสาหกรรมได้ทำงานร่วมกันได้เร็วขึ้นนะครับก็ก็นี่ก็จะเป็น ecosystem นะครับของเรื่องของ CAV นะครับอันนี้จะเป็นของเป็นเชิง infrastructure นะครับแต่ว่าอันนี้ผมก็คงขอพูดเร็วๆนะครับว่ามันก็ง่ายๆว่าคือเรามีของที่พัฒนามาที่มันเหมาะสมกับประเทศไทยนะครับว่าจะเป็นรถอัตโนมัติ level 3ขึ้นไปอาจจะมีการทำ image processing เอา data ต่างๆของกล้องบนถนนในประเทศไทยนะครับมาเป็นdata ให้เป็น learning สำหรับ AI นะครับไม่ว่าจะเป็น reinforcement learning นะครับหรือก็จะเป็นเรื่องของ classification ต่างๆเพื่อที่จะเอามาเป็นส่วนสำคัญในอัลกอริทึมในการตัดสินใจของรถอัตโนมัตินะครับซึ่งใน workflow เนี่ยนะครับกว่าจะมันจะไปถึงถนนได้เนี่ยมันจริงๆมันไม่ใช่ว่าอัลกอริทึมพัฒนาเสร็จแล้ว develop แล้วแล้วก็มันจะไปลงท้องถนนกันได้เลยนะครับมันก็คงต้องผ่าน process คร่าวๆอย่างนี้ที่เราที่ผมเห็นนำเสนอในสไลด์นี้นะครับก็จะเป็นก็อาจจะต้องไปผ่าน proving ground ก่อนนะครับแล้วก็
มีสนามทดสอบมี living lab ต่างๆก่อนแล้วก็มี certification มีการรับรองนะครับมีการอนุญาตโดยหน่วยงานที่ควบคุมกฎระเบียบนะครับจากนั้นเนี่ยถึงจะไปจุดที่เป็นการdeploy นำไปใช้งานจริงบนท้องถนนของประเทศไทยนะครับก็เรียกว่าในส่วนที่จะเป็นทั้ง physical infrastructure และ digital infrastructure นะครับทางสวทช.เราเอง RMT เนี่ยก็อยู่ในไพล์ไลน์อยู่ใน work in progress ที่เราก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับเพื่อที่จะส่งเสริมให้มันเกิดการนำไปใช้งานจริงของยานยนต์อัตโนมัติในประเทศไทยนะครับก็คราวนี้เนี่ยผมก็หลังจากนี้ลดสไลด์หลังจากนี้ไปนะครับก็อาจจะเทคนิคนิดหน่อยก็ลงเชิงเทคนิคนะครับก็อาจจะนำเสนอให้เห็นในเบื้องต้นก่อนว่าใน key component ต่างๆนะครับของ autonomous vehicle system เนี่ยมีอะไรประกอบบ้างนะครับมันก็จะมีเรื่องของ perception localization system management planning control low level control นะครับอันนี้คือเราพูดถึงตัวที่เป็นรถที่เป็น physical นะครับก็จะบอกว่าในไม่ว่าจะเป็นส่วน low level control นะครับอันนั้นก็จะเป็นเรื่องที่เฉพาะเจาะจงกับตัวรถไปเป็นเรื่องของการทำ drive by wire เป็นการสั่งสัญญาณทางไฟฟ้าเพื่อไปควบคุมพวงมาลัยไปควบคุมคันเร่งไปควบคุมเบรกนะครับส่วนนี้ก็คงอาจจะไม่ได้จำเป็นที่จะไปอยู่ในดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์นะครับแต่ว่าส่วนอื่นๆที่เหลือเลยนะครับมันก็จะเป็นส่วนที่ทั้งมีฟิสิกอลจริงๆแล้วก็เป็นส่วนที่เราจะขยายผลไปอยู่ในดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์ได้นะครับสำคัญที่ส่วนที่สำคัญเลยก็จะเป็นแพลนเป็นเพอร์เซพชันนะครับแล้วก็แพลนนิ่งนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์ถ้าเรามีแคปซิตี้มากเท่าไหร่ใหญ่เท่าไหร่มันก็จะช่วยในเรื่องของการทำงานพัฒนาในส่วนของกล่องเพอร์เซพชันและแพลนนิ่งนะครับได้ดีมากขึ้นก็เดี๋ยวขอไปสไลด์ต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของง่ายๆนะครับว่าperception เนี่ยมันก็ต้องมีอยู่ก่อน perception เพื่อที่จะให้รถรู้และเข้าใจ environment รอบตัวนะครับเพื่อที่จะได้เอาข้อมูลนั้นเนี่ยไปตัดสินใจเพื่อที่จะได้ทำ action ว่าจะควบคุมรถให้ไปต่อให้เลี้ยวให้หยุดอะไรต่างๆนะครับซึ่งตัว sensor fusion และ data processing เนี่ยนะครับก็เป็นส่วนสำคัญซึ่งส่วนนี้เนี่ยมันก็จะมี data ขนาดเยอะนะครับที่มันไหลอยู่ในระบบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาพวิดีโอไม่ว่าจะเป็นpoint cloud จากไรด้านะครับที่มันออกมาเรียลไทม์นะครับแล้วก็มีการที่ทำ processing อยู่ไม่ว่าจะเป็นedge computing นะครับหรือว่าก็จะเป็น server computing ที่อาจจะอยู่บนตัวรถหรือในอนาคตต่อไปนี่นะครับก็อาจจะเป็นส่วนของ cloud computing ด้วยซึ่ง cloud computing เนี่ยแหละก็จะเป็นส่วนหนึ่งของ Digital Infrastructure ที่เราสนใจนะครับก็จะบอกว่าตอนนี้ LiDAR หรือกล้องเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างอยู่ตัวแล้วนะครับแต่ว่าการบริหารจัดการ Data เยอะๆที่มันไหลไปเนี่ยแล้วก็ไปทำไม่ว่าจะเป็น Detection Recognition นะครับก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องขยายในส่วนของ Digital Infrastructure ต่อไปนะครับเพื่อรองรับในส่วนของพวกนี้นะครับเพราะว่าถ้าอย่างที่เราเห็นเนี่ยโครงการที่เราทำเองเนี่ยอาจจะมี1 ยูนิตเนี่ยก็มี data ประมาณนึงแต่ว่าถ้าต่อไปเนี่ยเราขยายผลเป็น1ยูนิต10ยูนิต100ยูนิตเนี่ยครับยังไงก็หนีไม่พ้นที่เราจะต้องทำเรื่องของ Digital Infrastructure ที่มารองรับนะครับอันนี้ก็สไลด์ถัดไปนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับของว่าในโลกนี้ที่เขาใช้อยู่จริงนะครับนี่เป็นตัวอย่างที่แล้วผมเอามาจากระบบวิชั่นของ Tesla นะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีอะไรที่มันดำเนินงานอยู่ในระหว่างที่ต้องควบคุมรถอัตโนมัติไปเนี่ยนะครับก็หลายอย่างเลยนะครับมันก็เราจะเห็นว่าในเชิง perception เองเนี่ยรถก็จะมีการรู้จำนะครับไม่ว่าจะเป็น object ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเลนถนนไม่ว่าจะเป็นรวมไปถึงการวางแผนนะครับก็จะเห็นพาธอยู่ว่าtrajectory ของรถจะไปยังไงต่อมีสต็อปมี intersection แล้วจะมีการตัดสินใจมี execution ยังไงนะครับซึ่งเนี่ยแหละเป็นส่วนสำคัญที่
เราจะมีดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์มารองรับนะครับที่ในแง่ของการพัฒนารถอัตโนมัติรถยานยนต์สมัยใหม่ของประเทศไทยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับก็เป็นตัวอย่างของระบบวิชั่นนะครับสำหรับเรื่องของการจราจรอัจฉริยะอันนี้เองเนี่ยจริงๆก็จะเป็นคอร์เทคโนโลยีก็จะคล้ายๆจากวิดีโอก่อนหน้านะครับที่เป็นของ Tesla แต่วันนี้แทนที่จะกล้องจะอยู่บนตัวรถนะครับก็มาอยู่เป็น stationary แทนก็อาจจะอยู่ตาม intersection อย่างเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆอันนี้เนี่ยมันก็เป็นส่วนช่วยในการที่จะเอามาวางแผนนะครับเรื่องการจราจรการควบคุมรถอัจฉริยะซึ่งอันนี้เองเนี่ยจริงๆก็มีประโยชน์นะครับไม่ใช่แค่สำหรับรถอัจฉริยะเฉยๆนะครับก็สำหรับการจราจรปกติด้วยนะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางแผนการจราจรนะครับก็คือเรียกว่าในเรื่องของดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์สำหรับการขนส่งสมัยใหม่เนี่ยครับจริงๆมันจะไม่ใช่โฟกัสแค่ตัวรถอัจฉริยะเลเวล2เลเวล3ขึ้นไปเท่านั้นนะครับจริงๆมันก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของการวางแผนการจราจรต่างๆในเวลาจริงสำหรับการควบคุมอะไรต่างๆด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนี้ถัดมาเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นวิวเป็นเรียกว่าเป็นตัวอย่างของ data flow ที่เราได้จาก LiDAR นะครับLiDAR เนี่ยก็จะเป็นการยิงแสงเลเซอร์ไปนะครับสะท้อนกลับมาได้ระยะแล้วก็เอามาแมปสร้างเป็น3มิติอย่างนี้มันจะเป็นเรื่องของระยะนะครับซึ่งอันนี้พอ visualization เนี่ยก็จะเห็นเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นขาวดำนะครับแล้วก็จะรู้ระยะซึ่งจริงๆบนอันนี้เนี่ยมันก็จะมีการทำ processing ที่เป็น AI อยู่ด้วยนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของ object detection ด้วยนะครับมี planning ก็เอามาเสนออยู่บนนี้ได้เอามาวางไว้ได้นะครับ trajectory ซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเซนเซอร์ฟิวชันที่เอามารวมกับเรื่องของเพอร์เซพชันเรคคอกนิชันวิดีโอที่ผมให้ดูก่อนหน้านี้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญสำหรับดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์ด้วยเพราะว่าก็จะบอกว่าภาพนี้เนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นของที่เราได้มาจากไลด้านะครับไลด้าที่เราติดตั้งอยู่บนรถนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าในแนวทางของเราในโครงการที่สวทช.เราทำเนี่ยก็ใช้เซ็นเซอร์ไลด้าด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีข้อมูลมากพอสมควรที่เราอาจจะต้องมีการสตอเรจไว้บนตัวเซิร์ฟเวอร์บนรถหรือเราจะมีการสตรีมขึ้นคลาวด์แล้วก็เอา data ต่างๆเนี่ยครับไปทำ processing ด้วยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะต้องมีดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์มารองรับนะครับส่วนนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างของเรื่องของการทำสแลมนะครับสแลมคือหมายความว่าทำเอากล้องถ่ายรูปวิดีโอนะครับวิ่งไปแล้วก็ทำโลคอลไลเซชันด้วยแล้วก็มีการแมปปิ้งไปในตัวนะครับก็จะเห็นจากวิดีโอที่ผมโชว์ให้ดูนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานที่จะต้องมีดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์มารองรับนะครับก็เดี๋ยวขอไปต่อนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับของSLAMที่เราได้มาจาก Perception นะครับอันนี้ก็จะเป็น Dataset มาตรฐานที่ในคอมมูนิตี้ของคนพัฒนายานยนต์อัตโนมัติเขาสนใจทำกันนะครับก็จะเป็นตัว Kitty Dataset นะครับอันนี้ก็ publicly available นะครับออนไลน์ก็ใครสนใจก็ไปดาวน์โหลดไปอะไรมาลองใช้ลองเล่นได้นะครับก็เดี๋ยวขอไปต่อนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการ processing นะครับในการที่จะต้องใช้ digital infrastructure ในเรื่องของ mapping localization slam ต่างๆนะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยครับอันนี้จริงๆก็เป็นส่วนสำคัญคือในเรื่องของการควบคุมและวางแผนอัลกอริทึมของรถอัตโนมัติเนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่แนวทางหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็น end-to-end reinforcement learning สำหรับการควบคุมรถอัตโนมัติคือหมายความว่า end-to-end หมายความว่าไงหมายความว่ารับภาพจากเซ็นเซอร์มาเลยแล้วส่วนตรงกลางเป็นแบ็คบ็อกซ์ที่เป็น AI
แล้วก็มีการ learning นะครับแล้วส่วน output ของ learning ของ AI ตัว reinforcement learning เนี่ยก็จะเป็น output ที่เป็น action เลยไปควบคุมพวงมาลัยไปควบคุมเบรกคันเร่งต่างๆนะครับก็จะบอกว่าอันเนี้ยก็จะเป็นส่วนหนักเลยที่จะเป็นในเรื่องของดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์มีความสำคัญนะครับก็เดี๋ยวจะขอไปต่อนะครับไปต่อก็จะเห็นว่าคือในอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับนี่ผมก็จะยกตัวอย่างให้ดูเป็นวิดีโอให้ดูว่าในเชิงของดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยที่เราเอามาทำเพื่อจะตอบโจทย์แทสก์บางอย่างนะครับของในเรื่องของขนส่งอัจฉริยะรถอัตโนมัติขนส่งสมัยใหม่นะครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างอย่างนึงที่ความจำเป็นที่จะต้องมีดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์อย่างตัวอย่างอันนี้นะครับก็จะเป็น AI learning ที่สำหรับการควบคุมให้รถเข้าจอดในช่องจอดซึ่งก็จะบอกว่าในฟังก์ชันของรถอัตโนมัตินะครับในฟังก์ชันของการจอดเนี่ยเข้าช่องจอดถอยเข้าจอดเข้าซองพาราเรลพาร์คกิ้งจอดขนานก็เป็นฟังก์ชันสำคัญนะครับที่เป็นส่วนที่จะทำให้การใช้งานรถอัตโนมัติมันสมบูรณ์นะครับเราไม่ได้เวลาเราพูดถึงรถอัตโนมัติเราไม่ได้หมายความว่าวิ่งฟรีเวย์ทางยาวๆอย่างเดียวแล้วก็บังคับรถให้อยู่ในเลนอย่างเดียวไม่ใช่นะครับมันก็ต้องรวมถึงทุกอย่างด้วยที่ปกติเนี่ยคนขับยังไงก็ต้องทำอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นเข้าออกลานจอดรถที่จอดรถอันนี้ก็จะเห็นนะครับว่าอันนี้จะเป็นเชิง AI เป็นเชิง learning นะครับเราก็จะเห็นว่ามันทำไม่ได้หรอกที่จะเอารถจริงแล้วก็ให้คอมมาคุมรถแล้วก็ไปรันตัว reinforcement learning บนท้องถนนจริงๆหรือบน parking lot บนลานจอดรถจริงๆเพราะว่าอันเนี้ยก็จะเห็นว่าในส่วนของในระยะเวลาของการทำซ้ำเนี่ยครับอย่างอันตัวอย่างอันนี้ก็ต้องทำซ้ำกันเป็นล้านๆครั้งทีเดียวกว่ามันจะสำเร็จนะครับแล้วก็จำได้แล้วซึ่งอันนั้นเนี่ยเราถึงได้ค่อยเอามา deploy ต่อไปนะครับคราวนี้เนี่ยผมว่าทุกท่านก็คงจะสงสัยเวลาผมพูดถึง digital infrastructure เนี่ยผมพูดคำนี้ในตอนนำเสนอวันนี้ผมพูดคำนี้มาเยอะแล้วแต่ว่าบางท่านก็อาจจะยังสงสัยอยู่ว่าแล้วไอ้จริงๆไอ้ digital infrastructure เนี่ยมันคืออะไรก็พูดง่ายๆก่อนก็ถ้าคนที่อยู่ในฟิลด์นะครับก็เราคงหมายถึงคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงสักอย่างนะครับที่อาจจะต้องมีดันวิดสูงๆมี capacity ในการcomputation power สูงๆนะครับซึ่งถ้าในยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็คงจะเป็นหนีไม่พ้นที่จะเป็นเรื่องของGPUที่อาจจะอยู่บนคลาวด์คอมพิวติ้งที่มีการสเกจจูลพาราเรลโปรเซสซิ่งงานต่างๆไปได้นะครับซึ่งก็จะบอกว่าในดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยอันนี้คือที่ผมอธิบายมาเนี่ยเป็นตัวอย่างนะครับไม่ได้ตายตัวอย่างนี้ซะทีเดียวแล้วก็ข้อสำคัญของดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์นี่คือมันขยายได้ตามความต้องการใช้งานแล้วก็มันก็อยู่ได้หลายๆที่นะครับหมายความว่าในยุคปัจจุบันในยุคโควิดอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ต้องเราอาจจะไม่ได้ต้องไปพื้นที่อย่างตัวอย่างในเรื่องของทดสอบเนี่ยนะครับเราก็อาจจะไม่ได้จำเป็นต้องไปพื้นที่ตัวสนามทดสอบผู้วิ่งกราวจริงๆนะครับก็อาจจะเริ่มต้นจากตัวดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์ก่อนก็ได้โดยการ access ผ่านออนไลน์นะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวขอสไลด์ถัดไปเลยครับก็อันนี้ก็จะเชิงสรุปนะครับว่าก็จะซัมมารายซ์ให้เห็นว่าคือจริงๆอ่ะทางสวทช.เราเองเราก็มีแผนที่จะร่วมมือทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ต่างๆนะครับเพื่ออันนี้ก็เป็นภาพคร่าวๆเป็นโกของเรานะครับว่าเราพัฒนาทั้งเทคโนโลยีด้วยเราก็ดึงพาร์ทเนอร์ต่างๆมาร่วมงานกับเราเพื่อผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ต่อไปนะครับก็จริงวันนี้ของผมเองก็จะขอจบการบรรยายคร่าวๆเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็จะขอเชิญรับฟังนะครับเซสชั่นถัดไปนะครับก็จะเป็นเสวนานะครับเรื่องของการ
เตรียมพร้อมเชิงนโยบายและโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งนะครับเพื่อส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติและการเชื่อมต่อนะครับก็จะเป็นเซสชั่นถัดไปของผมขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณครับแล้วก็ขอเชิญดร.ประสานสำหรับเซสชั่นต่อไปขอเชิญเลยครับสวัสดีครับท่านผู้รับฟังทางบ้านแล้วก็ท่านที่อยู่ในห้องส่งนะครับตอนนี้จะเป็นเซสชั่นของการเสวนาเรื่องการเตรียมความพร้อมเชิงนโยบายและโครงสร้างพื้นฐานนะครับด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อส่งเสริมการใช้งานยานยนต์แล้วก็ยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติและการเชื่อมต่อนะครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติมาจากทางกระทรวงคมนาคมกระทรวงอวของเราเองแล้วก็ทางสมาคม ITS นะครับที่จะให้เกียรติมาร่วมในการเสวนานะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตแนะนำผู้ร่วมเสวนานะครับเริ่มจากทางท่านรองศาสตราจารย์ดร.พงพันธ์แก้วตาทิพย์ครับท่านเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสวครับครับสวัสดีทุกท่านครับครับท่านที่สองครับคือดร.ชาครีบำรุงวงศ์ครับเป็นผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมครับสวัสดีครับครับท่านที่สามคือรองศาสตราจารย์ดร.สรวิทย์นฤปิตินะครับท่านเป็นนายกสมาคมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะไทยหรือ ITS Thailand ครับสวัสดีครับครับท่านถัดไปคือคุณเริงศักดิ์ทองสมครับท่านเป็นผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจรสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนขกระทรวงคมนาคมครับครับสวัสดีครับครับท่านถัดไปคือดร.พลเทพเลิศวรวณิชผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนางานทางครับกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมครับสวัสดีครับครับแล้วท่านสุดท้ายคือคุณจักริดตั้งใจตรงครับเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิศวกรรมยานยนต์กรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมครับครับก็ขอบคุณทุกท่านครับที่ให้เกียรติมาร่วมในงานเสวนาวันนี้นะครับถ้าไม่ให้เป็นเสียเวลาเดี๋ยวผมขออนุญาตเกริ่นเล็กๆน้อยๆก่อนนะครับว่าจริงๆที่เรามาคุยกันวันนี้มันเป็นสิ่งที่เรามักจะเรียกกันว่าโมเดิร์นทรานสปอร์ตหรือเทคโนโลยีการขนส่งสายใหม่หรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นฟิวเจอร์โมบิลิตี้นะครับก็คือการเคลื่อนย้ายแห่งอนาคตอันนี้เราก็จะเรียกกันในหลายๆศัพท์หลายคำแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยคือเป็นเทคโนโลยีที่เขาเรียกว่าอุบัติใหม่เกิดขึ้นมาในเร็วๆวันนี้เพิ่งมีความได้รับความนิยมแล้วก็ให้ความสนใจมากในต่างประเทศแล้วก็ของโลกนะครับเป็นเมกะเทรนด์นั่นหนึ่งคือสิ่งที่เราคุ้นเคยในวงการขนส่งแล้วก็การจราจรและคมนาคมเนี่ยตอนนี้มันกำลังโดนเปลี่ยนไปด้วยเขาเรียกว่าฟิวเจอร์โมบิลิตี้คืออะไรเอ่ยก็คือที่เราคุ้นเคยกันในประเทศเราชัดเจนตอนนี้ก็คือรถ EV ครับการที่ทำให้ระบบรถทางด้านน้ำมันเนี่ยกลายเป็นระบบการขนส่งแบบใช้ไฟฟ้าแทนมีเรื่องที่เรียกกันในศัพท์ย่อภาษาอังกฤษก็คือ CAV ก็คือ Connected and Autonomous หรือ Automated Vehicle นะครับก็เป็นพวกยานยนต์ที่สามารถที่จะเชื่อมต่อกับระบบการสื่อสารต่างๆได้รวมทั้งสามารถวิ่งได้เองแบบอัตโนมัติในชั้นต่างๆนะครับ2 3 4 5นี่ก็มีชั้นในความเป็นอัตโนมัติของมันเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยด้วยตัวของมันเองเนี่ยก็มีความเค้าเรียกว่าว้าวมีความที่มีความซับซ้อนทางด้านเทคโนโลยีของมันอยู่แล้วในตัวของมันเองของรถนอกจากนั้นแล้วการที่มันจะไปวิ่งได้เนี่ยมันต้องวิ่งอยู่ในอินฟราสตรัคเจอร์หลายๆอย่างนะครับอย่างแรกก็คือเมื่อกี้ที่ทางดร.จตุวัฒน์ได้กล่าวไปแล้วคืออินฟราสตรัคเจอร์ทางด้านดิจิตอลซึ่งก็คือเป็นการส่งผ่านข้อมูลกันเพื่อให้รถสามารถทำงานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ
อีกอันนึงที่วันนี้ที่เราคุยกันแน่นอนทางด้านกระทรวงคมนาคมก็คืออินฟราสตรักเจอร์ทางด้านโยธานะครับทางด้านซีวิลเนี่ยเราจะต้องเตรียมอะไรอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาได้มาคุยกันนะครับประเทศไทยเราเนี่ยก็คือเราต้องมีแผนรองรับเทคโนโลยีเหล่านี้หรือไม่นะครับอันนี้เป็นอีกอันนึงแล้วเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยที่คิดค้นโดยจากต่างประเทศเนี่ยมันจะมีความเหมาะสมอย่างไรกับบริบทของประเทศไทยอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นใหญ่ที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะครับขออนุญาตเริ่มจากคุณเริงศักดิ์ก่อนนะครับที่ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรของสนขนะครับคือแน่นอนสนขเนี่ยหลายท่านคงคุ้นเคยมีบทบาทสำคัญมากครับต่อการคมนาคมและการขนส่งของไทยอยากจะทราบจากท่านเริงศักดิ์นะครับว่าตอนนี้บทบาทของสนขปัจจุบันเนี่ยได้มีการเตรียมเอาตามชื่อนะครับนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้ารถยนต์เชื่อมต่อยานยนต์อัตโนมัติอย่างไรไว้บ้างนะครับขออนุญาตเรียนถามประเด็นตรงนี้ก่อนครับเชิญครับครับสวัสดีครับครับวันนี้ครับผมเรืองศักดิ์ทองสมนะครับจากสนขคือจะขอเรียนอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอบรรยายสักสั้นๆสักนิดหนึ่งก่อนเพื่อจะให้ทราบแบ็คกราวนิดหนึ่งคือวันนี้ที่มาเนี่ยคมนาคมมาทั้งสนขกรมทางหลวงทางหลวงชนบทแล้วก็ทางกรมทางบกที่มาช่วยในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องนโยบายผมจะคุยเรื่องนโยบายส่วนทางอีก3หน่วยก็จะคุยเรื่องโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็คนส่งอาจจะผมไม่แน่ใจว่าจะคุยเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องอะไรผมไม่แน่ใจแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยทางคมนาคมเนี่ยยืนยันว่ามีความต้องการที่จะนำระบบเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ในการงานของกระทรวงคมนาคมรวมทั้งCAV ด้วยนะครับขออนุญาตจะเห็นได้ว่านะครับจริงๆแล้วพื้นฐานของเราเนี่ยเรื่องของการพัฒนาภาคคมนาคมขนส่งเนี่ยต่อไปในอนาคตเนี่ยมันต้องมีความเกี่ยวเนื่องกับการใช้ CAV เพื่อที่จะทำให้ภาคคมนาคมขนส่งเนี่ยมีตอบโจทย์ในการเดินทางในอนาคตครับก็จากผมจะขอพูดถึงส่วนถึงนโยบายนะครับก็เรียนว่าเรื่องของ CAV เนี่ยเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ของชาติและก็แผนต่างๆมาตลอดนะครับเริ่มต้นจากยุทธศาสตร์ชาติก็จะมีเรื่องของความสามารถในการแข่งขันที่บรรจุเรื่องนี้ไว้ในรัฐบาลก็จะพูดถึงเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่จะต้องดำเนินการด้านคมนาคมให้ครอบคลุมไร้รอยต่อรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการใช้ครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพส่วนในด้านของคมนาคมเองคมนาคมมียุทธศาสตร์พัฒนาระบบขนส่งของไทยระยะ20ปีซึ่งกระทรวงคมนาคมมียุทธศาสตร์ที่5นะครับเรื่องการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งส่งเสริมการนำเทคโนโลยีระบบอัจฉริยะต่างๆที่ก้าวหน้ามาปรับใช้ต่อมาคมนาคมก็ได้เน้นลงมาถึงเรื่องแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะเวลา20ปีโดยมียุทธศาสตร์ที่1นะครับเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั้งประเทศและต่อมาคมนาคมได้มีการจัดเตรียมแผนเรื่องของคมนาคมดิจิตอลนะครับ2021ซึ่งในแผนดังกล่าวในยุทธศาสตร์ที่2เรื่องการพัฒนาสมาร์ทโมบิลิตี้เนี่ยได้กล่าวถึงอันมุ่งสู่ต้นแบบของสมาร์ทซิตี้ควบคู่กับการสนับสนุนอินคลูซีฟทรานสปอร์ตด้วยการนำเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ก็คือตัวเคสนะครับ
และตัวเอทีต้องมาบูรณาการเพื่อพัฒนาเป็นนวัตกรรมของคมนาคมขนส่งซึ่งจากนโยบายหรือว่าแผนงานดังกล่าวที่ข้างต้นนะครับเข้าใจในว่าคมนาคมเนี่ยมีความเตรียมพร้อมที่จะมุ่งสนับสนุนที่จะให้ CAV เนี่ยเกิดขึ้นนะครับครับนอกจากในเรื่องของคมนาคมแล้วในภาพรวมเนี่ยพูดถึงร่างของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจสังคมแห่งชาตินะครับมีอยู่2ทั้งหมดมี13หมวดหมายซึ่งที่สำคัญที่ผมจะพูดเนี่ยก็คือ2หมวดหมายคือหมวดหมายที่3เป็นเรื่องของEV นะครับเรื่องของการที่จะให้ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลกซึ่งในส่วนนี้จะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องคือการถ้าเกิดทำเรื่องนี้จะมีเรื่องของการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องซึ่งคิดว่าเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คือเรื่องของCAV ต่อจากตัว EV นะครับเพราะตัวนี้จะเป็นหมวดหมายสำคัญที่จะต่อเนื่องไปจากการดำเนินการของ EV อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของหมวดหมายที่8นะครับที่จะให้ไทยเป็นพื้นที่ให้ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืนซึ่งในส่วนของสมาร์ทซิตี้นะครับทั้งหมดมีอยู่7สมาร์ทซิตี้7สมาร์ทนะครับโดยอันหนึ่งก็คือเรื่องของสมาร์ทโมบิลิตี้ซึ่งในอนาคตจะมีเรื่องของยานยนต์สมัยใหม่เข้ามาเป็นส่วนที่จะดำเนินการในตัวของสมาร์ทซิตี้ถึงแม้ว่าตอนนี้สมาร์ทซิตี้ส่วนใหญ่จะยังไม่มีเรื่องนี้แต่ว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยคิดว่าน่าจะมีเมืองที่จะดำเนินการเอาเรื่องนี้เข้ามาใส่ในเรื่องของตัวเมืองที่จะเสนอไปให้คณะกรรมการสมาร์ทซิตี้แห่งชาติเมืองอัจฉริยะแห่งชาติเป็นผู้ approve ให้นะครับขออนุญาตต่อครับอันนี้เป็นเรื่องของกรอบแนวคิดในการทำยุทธศาสตร์ของคมนาคมดิจิตอลนะครับคือกระทรวงคมนาคมเนี่ยมีอยู่3เรื่องที่ให้ความสนใจ4เรื่องนะครับให้ความสนใจคือเรื่องของ Green Estate Transport เรื่องก่อนก็คือเรื่องของที่จะทำให้เรื่องของสิ่งแวดล้อมมลภาวะที่เกิดจากการจราจรขนส่งเนี่ยน้อยมากที่สุดเรื่องของ Inclusive Transport คือเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ให้ทุกคนสามารถจะเข้ามาใช้บริการได้หมดไม่ว่าจะเป็นผู้พิการหรือว่าสูงอายุหรือว่าทุกคนสามารถจะมีสิทธิ์ที่มาใช้บริการของการภาคคมนาคมได้หมดนะครับอีกอันก็คือของเรื่องของ efficiency transport คือเรื่องที่พยายามที่จะปรับปรุงให้ระบบโครงสร้างของไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะหรือว่าอะไรเนี่ยมีประสิทธิภาพมากถ้าสังเกตด้วยดีนะครับเป็นถ้าเรื่อง EV เนี่ยเราจะเน้นเรื่อง Green Transport เป็นหลักแต่ถ้า CAV เนี่ยจะเน้นทั้ง3เรื่องคือเรื่องของ Green Transport เนื่องจาก EV แล้วก็เรื่องของ Inclusive Transport เพราะว่าจริงๆแล้วตัว CAV เนี่ยเป็นการผลักดันที่ทำให้มีการเดินทางง่ายขึ้นสามารถผู้ที่มีDisabledคือคนพิการหรือว่าอะไรเนี่ยสามารถที่จะให้รถดำเนินการหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยสามารถที่จะให้ขับรถมีการช่วยเหลือจาก CAV เนี่ยทำให้ขับรถง่ายขึ้นหรือสามารถที่จะเดินทางโดยสะดวกมากขึ้นแล้วก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบจราจรแล้วก็เรื่องของการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ของโครงสร้างพื้นฐานแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับในสามห่วงเนี่ยตรงกลางมันจะเป็นเรื่องของที่จะทำให้เกิดขึ้นได้มันเรื่องของ innovation แล้วก็ management ซึ่ง innovation และ management เนี่ยเรื่องของดิจิตอลเรื่องของทิศทางของดิจิตอลเทคโนโลยีเนี่ยมันจะมีเรื่องนึงสำคัญที่ทางกระทรวงได้ดูอยู่คือเรื่องของ autonomous แล้วก็ electric vehicle นะครับส่วนเรื่องอื่นก็มีเรื่องของ internet of things AI หรือ robotic หรือว่าเรื่องของ sensor เรื่องของ smart mobilityBig Data Cloud แต่ว่าจริงๆแล้วตัวใหญ่สุดที่กระทรวงกำลังดูอยู่คือเรื่องของ Autonomous แล้วก็ Electric Vehicle ครับก็ทีไม่ยอมไปอ
ส่วนเรื่องของยุทธศาสตร์คมนาคมดิจิตอลนะครับที่ผมจะยกมาขึ้นมาที่ให้ท่านทราบเกี่ยวกับเรื่องของวิสัยทัศน์นะครับเป็นเรื่องของการยกระดับคมนาคมไทยสู่ยุคคมนาคมดิจิตอลนะครับแล้วก็มียุทธศาสตร์ที่สำคัญที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการพัฒนาสมาร์ทเบอร์บิตี้ให้มุ่งสู่การเป็นต้นแบบสมาร์ทซิตี้ควบคู่การสนับสนุนอินคลูซีฟทรานสปอร์ตเรื่องของการจัดทำดิจิตอลทรานสปอร์ตอีโคซิสเต็มเพื่อบูรณาการและเพิ่มคุณค่าข้อมูลทางคมนาคมแล้วก็รวมถึงเรื่องของการยกระดับดิจิตอลทรานสปอร์ต Data เพื่อบูรณาการการเพิ่มคุณค่าของข้อมูลด้านคมนาคมด้วยครับในเรื่องของโรดแมปนะครับจะเห็นได้ว่าทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยมันจะแบ่งเป็น3ระยะคือระยะที่1เป็นเรื่องของ Digitization ระยะที่2เป็นเรื่องของ Connectivity ส่วนระยะที่3เป็นเรื่องของ Autonomous ซึ่งระยะที่3เนี่ยจริงๆตามแผนเนี่ยจะอยู่ช่วงปี65ถึง70ที่จะดำเนินการตอนนี้ก็เริ่มดำเนินการตั้งแต่ตัว Digitize มาอยากให้ดูอันที่2นะครับเรื่องของ Smart Mobility เนี่ยอาจจะเล็กหน่อยเป็นเรื่องซึ่งสุดท้ายใน Smart Mobility เนี่ยในระยะที่3เนี่ยจะมุ่งสู่การเดินทางเป็นไปลักษณะของ Autonomous แล้วก็Optimize และก็ Smart รวมถึงมีการบริการ MAS นะคือ Mobility as a Service ด้วยเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยเราจะมุ่งสู่ MAS เป็นหลักครับโดยใช้ตัวของ Autonomous เป็นการผสมเข้าไปด้วยครับเรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการพัฒนาคมนาคมดิจิตอลเพื่อบูรณาการเรื่องนี้ถ้าดูตามสไลด์จะเห็นว่าเป็นเรื่องของระบบนิเวศคมนาคมขนส่งที่จะต้องรองรับการได้รับการปรับปรุงหรือว่าซัพพอร์ตจากนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นมีเรื่องของการที่จะนำข้อมูลด้านคมนาคมขนส่งเรื่องของบุคลากรที่ประกอบการที่จะเข้ามาดำเนินการแล้วก็เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่อำนวยด้านคมนาคมซึ่งด้านกระทรวงคมนาคมและก็หน่วยงานท้องถิ่นที่ต้องเป็นคนรับผิดชอบซึ่งจะแยกการบริการเป็นทั้งขนส่งสินค้าแล้วก็เดินทางด้วยเดินทางและขนส่งมวลชนในที่นี้นะครับมีเรื่องขนส่งสินค้ายานพาหนะแล้วก็เดินทางเนี่ยตัวที่จะเข้ามาช่วยซัพพอร์ตตัวนี้จากด้านเทคโนโลยีก็คือเรื่องของยานพาหนะซึ่งเมื่อดำเนินการและเสร็จก็จะส่งที่ก็จะทำให้การเดินทางมีความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็ประหยัดในอนาคตนะครับซึ่งการดำเนินการกล่าวเนี่ยก็จะส่งมอบให้เกิดในเรื่องนี้นะครับตัว C ตัวเคสหรือว่าการดำเนินการโดยการเชื่อมต่อหรือว่ารถไฟฟ้าแล้วก็การแบ่งปันหรือออโตนอมัสเนี่ยการเดินทางสมัยใหม่เนี่ยจะทำให้เกิดTransport Agency แล้วก็ Green Safety Transport แล้วก็ Inclusive Transport ที่ผมกล่าวข้างต้นแล้วซึ่งจะทำให้เกิดการเดินทางโดยการ Smart Mobility ให้มีความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมีประสิทธิภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็รวมถึงในอนาคตเนี่ยเมื่อดำเนินการดังกล่าวเนี่ยก็จะทำให้ต้นทุนลดลงแล้วก็เกิดราคาค่าเดินทางที่เหมาะสมขึ้นในอนาคตสุดท้ายที่เรื่องหนึ่งที่ทางคมนาคมกำลังดำเนินการคือเรื่องที่เนื่องจากมีคณะกรรมการกับเคลื่อน 5G แห่งชาติซึ่งท่านนายกประธานทางกระทรวงคมนาคมก็เลยได้มีคำสั่งที่310/2565/64ลงวันที่19/2564มีคำสั่งเพื่อที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดใหญ่ในการที่จะใช้เทคโนโลยี 5G ไปต่อยอดการสร้างสรรค์และสร้างพื้นฐานนะครับแล้วก็เพื่อที่จะขยายผลสู่การพัฒนาสู่สมาร์ทซิตี้ในอนาคตในปี2570ตามนโยบายรัฐบาลจึงมีคำสั่งดังกล่าวโดยมีท่านรัฐมนตรีเป็นประธานแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภายในคมนาคมทุกหน่วยนะครับเป็นคณะกรรมการซึ่งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดดังกล่าวก็คือเรื่องกำหนดนโยบายสนับสนุนเรื่องรัฐการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5G ของประเทศในการต่อยอดประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมให้สอดคล้องกับที่ต่างกับเคลื่อน 5G ของประเทศแล้วก็เสนอแนะโครงสร้างในทางการดำเนินงานตลอดจำนวนการรวมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใช้ประโยชน์ 5G แล้วก็ผลักดันโครงการนำร่องพื้นฐานคมนาคมให้สำเร็จเป็นรูปธรรม
ซึ่งในตัวนี้ผมมองว่าตัว 5G เป็นตัวสำคัญที่จะมาขับเคลื่อนในส่วนของตัว CAV ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นกระทรวงคมนาคมกำลังจะจัดประชุมกรรมการชุดนี้เพื่อที่จะรวบรวมความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาทั้งในส่วนของภายในคมนาคมเองแล้วก็ผู้ทรงอาวุธที่เกี่ยวข้องที่มาร่วมผู้ทรงอาวุธเนี่ยที่จะสามารถที่จะใช้เรื่องของ 5G เนี่ยในเรื่องของ CAV ได้ขนาดไหนนี่คือสิ่งที่คมนาคมดำเนินการแล้วก็จะดำเนินการในอนาคตครับขอบคุณครับขอบพระคุณท่านเริงศักดิ์มากครับก็ได้เห็นภาพรวมว่ารัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่นะครับเราก็พยายามคิดแล้วก็หาวิธีในการที่ปรับตัวนโยบายเพื่อที่จะรองรับเทคโนโลยีเหล่านี้คราวนี้เราพูดกันในแง่ของภาพนโยบายภาพรวมมาแล้วเนี่ยอันนี้ก็อยากจะในชั้นต่อไปอยากจะขอเรียนถามอาจารย์สรวิทย์นะครับจากฝั่งของ ITS บ้างก็คือพวก Intelligent Transport System เนี่ยอยากจะให้อาจารย์ลองช่วยอธิบายเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงว่าจากภาพรวมจากภาพของนโยบายภาพกว้างที่ทางสนคได้เรียนมาแล้วเนี่ยทาง ITS เนี่ยจะเรียกว่าบทบาทและความสำคัญอย่างไรอาจจะอธิบายเพิ่มอีกนิดว่ามันมีศัพท์เพิ่มขึ้นมาที่คำว่า CAV เนี่ยมันไปอินทิเกรตกับส่วนของ ITS อย่างไรนะครับแล้วมันมีความสำคัญอย่างไรกับระบบการขนส่งทั้งคนและของประเทศเราอย่างไรครับเรียนเชิญอาจารย์ครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมขอแนะนำตัวแล้วก็แนะนำตัวองค์กรนิดนึงนะครับผมสรวิทย์นะครับมาจากจุฬานะครับเป็นอาจารย์อยู่ที่จุฬาแต่ทำหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นนายกสมาคมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะไทยนะครับหรือ ITS ซึ่งหน่วยงานนี้ตั้งมาสัก10กว่าปีแล้วนะครับก็ทำมาระยะเวลานึงเลยนะครับก็ทำหน้าที่รวมคนรวมวิทยาการส่งเสริมด้านการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีในการขนส่งนะครับซึ่งในเราทำมาเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับCAV เนี่ยเราทำเป็นระยะเวลาหนึ่งช่วงหลังๆนี้นะครับอันเนื่องมาจากเราเห็นพัฒนาการของเทคโนโลยีที่น่าไปเร็วกับช่วงนี้เนี่ยจะคุยได้ไหมครับครับแต่มันไม่ไปครับขออนุญาตนี่โอเคได้แล้วนะครับโอเคครับก็คือเราเองเนี่ยสนใจเพราะว่าเราเห็นเทรนด์ของโลกแล้วก็รู้ว่ามันมีประโยชน์ประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นสักปี2019เนี่ยทางสมาคมก็เลยเริ่มดำเนินที่จะไม่ได้ละมึงจะต้องคิดกันเรื่องนี้นะครับเราก็เลยรวมตัวกันแล้วก็ร่วมประชุมหารือระดมความคิดกันนะครับภายใต้ชื่อ CAV Roundtable นะครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้ไปร่วมงานในการที่จะพัฒนาหรือว่านำเอาความรู้ที่เรามีเนี่ยไปช่วยในการทำจัดทำเรื่องต่างๆนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราทำเป็นโครงการของสถาบันยานยนต์นะครับได้เงินสนับสนุนมาก็จะหาโรดแมปของการทำ AV ในประเทศไทยนะครับก็จริงๆเราก็มีโอกาสที่จะติดต่อต่างประเทศเยอะแล้วก็ได้นำเสนอได้รวบรวมความคิดจากต่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้วยกันนะครับแล้วก็มีเวทีที่เราจะได้แลกเปลี่ยนความคิดด้าน AV อยู่พอสมควรนะครับนี้ผมตะกี้จะตอบดร.ปาสานนะครับว่าจะขยายความนิดนึงว่าใน ITS เนี่ยคืออะไรแล้วมันเกี่ยวข้องกับ CAV วันนี้อย่างไรนะครับแล้วก็อยากจะนำเอาประสบการณ์เล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับมาเล่าให้ฟังว่าในบริเวณนี้กับนโยบายของเราเนี่ยเขาได้เดินไปทางไหนบ้างนะครับในตัว ITS เองเนี่ยทุกท่านอาจจะพอเคยได้ยินนะครับระบบขนส่งอัจฉริยะแปลความง่ายๆก็คือการนำเทคโนโลยีมาใช้ในภาคขนส่งซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีการใช้งานมาพอสมควรนะครับ ITS เนี่ยเกิดขึ้นมา30ปีที่แล้วนะครับคำนี้ก่อนที่จะเกิดคำนี้เกิดคำว่า Intelligent Hardware System นะครับมันมีเทคโนโลยีที่รถยนต์โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมาบูรณาการกันมันก็จะเกิดประโยชน์ขึ้นนะครับแล้วก็เราก็ต่อยอดให้มันกว้างขวางเกี่ยวข้องกับทุกอย่างในระบบขนส่งเลยเปลี่ยนชื่อเป็น ITS นะครับก็จะเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นฐานของ ITS จริงๆก็คือการนำเทคโนโลยีมาใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนขับหรือคน
ไม่ว่าจะเป็นตัวถนนหรือว่าไม่ว่าจะเป็นตัวยานพาหนะนะครับเอามาบูรณาการกันครับเพราะว่าเรามีเทคโนโลยีเซนเซอร์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี ICT ต่างๆเนี่ยเอามาใช้ทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ที่ผ่านมา30ปีประเทศไทยทำงานก้าวหน้าขึ้นมากนะครับจะเห็นในภาพนะครับว่าเรามีTraffic Management Center Flow E-payment นะครับ CCTV AI ต่างๆพวกนี้ใช้หมดเลยนะครับเรามีการรวบรวมกันเหมือนกันว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราทำอะไรกันเยอะนะครับก็จะเป็นในหมวดหมู่ของสารสนเทศการเดินทางระบบขนส่งสาธารณะหรือว่าการจัดการจราจรนะครับแต่ว่านะครับพวกก็เห็นเทรนด์ว่ามันจะไปในทิศทางที่เรียกว่า next generation นะครับในยุคใหม่ที่เราจะก้าวเอาเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยมีอยู่3เรื่องตรงกับวันนี้พอดีเลยนะครับอันแรกก็คือเรื่องการเชื่อมต่ออันที่2ก็คือการที่เราจะเป็นอัตโนมัติอันที่3ก็คือ smart city นะครับเดี๋ยวท่านจะได้ยินคำ3คำนี้ตลอดวันนี้เลยนะครับจริงๆแล้วITS เนี่ยไปช่วยระบบขนส่งให้ฉลาดขึ้นนะครับซึ่งเราก็ขยายความจากระบบขนส่งเนี่ยให้มันเป็นคำว่า mobility ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราก็จะได้เรื่องของ smart mobility นะครับ smart mobility เนี่ยจะไม่ได้ดูถึงตัวยานพาหนะหรือเทคโนโลยีอย่างเดียวนะครับมันจะไปช่วยปัจจุบันที่จะมีระบบยานยนต์ที่ดีขึ้นระบบถนนที่ดีขึ้นแต่ว่าเราอาจจะสร้างรูปแบบการเดินทางใหม่ๆและสร้างบริการใหม่ๆได้ด้วยนะครับแล้วท่านจะเห็นนะครับว่าพอเรามียานยนต์ที่อัตโนมัติมากขึ้นเนี่ยท่านจะเห็นหน้าตาของรูปแบบการบริการที่มันจะหลากหลายมากขึ้นนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราอนาคตเราจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราคงจะคุยกันนะครับผมขออนุญาตที่จะเล่าในส่วนของแล้ว ITS เนี่ยเราจะมาทำอะไรได้บ้างนะครับอันนี้ก็จะสะท้อนถึงว่าไอ้ CAV ที่เราจะคุยวันนี้จะทำอะไรได้บ้างลองมองย้อนกลับไปนะครับว่าสิ่งที่เรามีอยู่วันนี้เราพอใจกับมันไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุไม่ว่าเรื่องจะเป็นของรถติดหรือว่าการบริการเราจะยกระดับการบริการให้มันมีประสิทธิภาพคุณภาพดีขึ้นได้หรือไม่นะครับขออนุญาตที่จะเล่าในมุมมองของ CAV ที่เกิดขึ้นรอบตัวเรานะครับผมขอยกตัวอย่างของไม่กี่งานนะครับจริงๆแล้วเรามีประสบการณ์เพราะว่าเราเนี่ยได้มีโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนความคิดกับเวทีระดับทั้งในประเทศของ Roundtable แล้วก็ของนานาชาติก็คือเรามีเวทีประจำปีทุกปีนะครับที่ได้พูดคุยกันมีส่วนหนึ่งนะครับที่เราทำUNSCAP เนี่ยต้องเป็นหน่วยงานระดับเอเชียแปซิฟิกเนี่ยเพิ่งทำรายงานขึ้นมาฉบับหนึ่งนะครับซึ่งเขาพูดถึงการที่เราจะนำเอาพวก highly and fully automated vehicle มาใช้นะครับซึ่งเขามีประสบการณ์จากหลายประเทศเขาก็เลยมาแชร์ริ่งประสบการณ์กันนะครับเช่นเดียวกันในรายงานฉบับนี้กล่าวถึงว่าเทคโนโลยีในวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยจะมีเรื่องของ AV เรื่องของ C นะครับเราเรียกว่า Connected Vehicle หรือว่า Cooperative ITS แล้วก็อันสุดท้ายก็คือ Smart City นะครับอันนี้ทำจริงนะมีการทดลองจริงในภูมิภาคเอเชียขออนุญาตแนะนำแค่ประเทศเดียวนะครับจริงๆเขารีวิวไว้หลายประเทศก็คือประเทศจีนนะครับประเทศจีนเนี่ยเขาได้มีการเหมือนกับทดลองทำนะครับโจทย์เขาเนี่ยก็คือมันจริงๆแล้วโจทย์มันกว้างขวางมากนะครับที่เขาสร้างประสบการณ์มาวันนี้เขาใช้กับรถในทางหลวงแล้วก็ใช้กับรถบรรทุกจะวิ่งข้ามเมืองข้ามประเทศกันนะครับเขาก็เลยตั้งมาเป็นนโยบายสังเกตนะครับว่าประเทศที่เขาทำเนี่ยเขาจะมีนโยบายที่ชัดเจนว่าเขาต้องการอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำวิจัยพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะต้องสร้างเทคโนโลยีให้ได้นะครับแล้วก็สร้างมาตรฐานนะครับแล้วก็มีตัวไพลอตหรือว่าตัวเดโมนะครับในระดับประเทศให้ได้นะครับซึ่งในหน่วยงานที่ทำเนี่ยเขาก็จะมีเซตเวลาไว้เลยนะครับว่าในปีไหนเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างนะครับโดยหน่วยงานของรัฐหลายๆหน่วยด้วยนะไม่ใช่แค่หน่วยเดียวนะครับก็ผมขอสรุปว่าอย่างถ้าเกิดเป็นเรื่องของนโยบายที่เขามีเนี่ยนะครับเขาจะมีในเรื่องของเกี่ยวกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของประเทศนะครับผ่านทาง intelligent connected vehicle นะครับไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าด้านคมนาคมขนส่งนะครับซึ่งแล้วก็ความก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับหรือว่ากำหนดให้เป็นอุตสาหกรรมหลักอันนึงของประเทศนะครับนี่โอเคครับในส่วนถัดไปนะครับเป็นส่วนสุดท้ายที่ผมขออนุญาตนำเรียนในช่วงต้นนี้นะครับแล้วนโยบายที่เราจะเห็นจากต่างประเทศรวมถึงของไทยเนี่ยจะมีอะไรนะครับขออนุญาตที่จะสรุปสั้นๆเพื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็คือมันมีหลายส่วนที่เราต้องดูนะครับในทางด้าน
ส่วนหนึ่งก็คือเราจะต้องมีการที่เราจะต้องมีไกด์แดนซ์หรือว่าการที่จะกำหนดกรอบของนโยบายที่ชัดเจนนะครับแล้วก็มีการที่จะร่วมมือกันในหลักนานาประเทศด้วยนะครับอันนี้สำคัญเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยเราไม่ได้ใช้ในประเทศเราอย่างเดียวนะครับเรามีการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เราจะต้องมีการทดลองทดสอบต่างๆนะครับจะเป็นเรื่องของทางด้านที่เราจะต้องคิดในการใช้งานเพื่อที่จะสะท้อนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมลดอุบัติเหตุสร้างประสิทธิภาพในการเดินทางนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมีงานในประเทศไทยเมื่อปีที่ผ่านมานะครับก็งานนี้น่าสนใจมากเลยนะครับคนร่วมเยอะเหมือนกันนะครับเราเองเนี่ยอยากทำการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สู่ก้าวสู่อุตสาหกรรมนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นอุตสาหกรรมที่น่าสนใจมากนะครับประเทศเราเนี่ยก็เก่งทางด้านนี้อยู่แล้วแล้วก็เราเองเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดหรือว่าพัฒนาให้โดดเด่นในเรื่องของยานยนต์สมัยใหม่แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับยานยนต์อัตโนมัติและเชื่อมต่อได้ครับขอบคุณครับขอบพระคุณอาจารย์สรวิทย์นะครับก็ในช่วงต้นก็ได้ทราบไปแล้วเดี๋ยวในคำถามที่2เดี๋ยววนรอบถัดไปเดี๋ยวอาจจะต้องให้อาจารย์ลงลึกเรื่องบริบทที่เกี่ยวข้องกับประเทศเราอย่างไรนะครับคราวนี้เนื่องจากเราเริ่มเห็นภาพนะครับจากพอลิซีใหญ่ลงมาถึงระบบ ITS ซึ่งจะไปช่วยในการที่จะทำให้นโยบายเหล่านั้นเนี่ยเกิดได้เป็นความจริงขึ้นมานะครับคราวนี้เราจะลงดีเทลย่อยลงไปอีกว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่เนี่ยมันไม่ได้มีแค่มันก็จะมีเรื่องยานยนต์เรื่องตัวที่เป็นตัวรถแล้วก็ตัวที่เป็นถนนเดี๋ยวอาจจะต้องขออนุญาตรบกวนทางกบทางหลวงคือดร.พลเทพนะครับลองอธิบายให้เราฟังนิดนึงว่าเราเริ่มลงลึกละคราวนี้ถ้าเราจะใช้ CAV ในบ้านเราเดี๋ยวมันก็ต้องลงมาที่ถนนของบ้านเราแล้วอยากจะให้ช่วยลองบอกนิดนึงครับว่าในแง่ของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องทางด้านทางถนนเนี่ยทางหน่วยงานของเราเนี่ยก็คือกรมทางหลวงเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวจะไล่ต่อไปครับเป็นกรมทางหลวงชลบทเนี่ยได้เตรียมพร้อมอะไรไว้บ้างเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้าน CAV ที่เรากำลังจะเข้ามาเนี่ยครับเรียนเชิญดร.ครับก็ขอบพระคุณมากนะครับก็ผมขออนุญาตขอที่คุม PowerPoint นิดนึงครับอาจารย์ครับก่อนอื่นนะครับเราวันนี้เรามาเสวนากันเรื่อง connected and automated vehicle ตัว CAV นะครับผมเข้าใจว่าผู้ฟังเราเนี่ยน่าจะหลายท่านเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับไอ้คำว่า autonomous vehicle แล้วนะครับผมขออนุญาตพูดในเบื้องต้นว่าไอ้ตัว CAV เนี่ยมันมีการแบ่งประเภทรถยังไงบ้างเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วต่อไปเนี่ยผมจะไปพูดถึงเรื่องถนนนะครับขออนุญาตพูดที่ตัว CAV ก่อนนะครับระบบตัว CAV ที่เราพูดถึงเนี่ยถ้าเราแบ่งเป็นแคตตาล็อกใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกคือส่วนที่เป็น Autonomous ITS ก็คือรถเนี่ยมันฉลาดด้วยตัวมันเองแต่มันไม่คุยกันไอ้ตัวมันเองมันฉลาดมากนะครับมันไม่คุยกับรถคันอื่นอีกส่วนนึงเนี่ยเป็นส่วนที่ทางท่านอาจารย์สรวิทย์เนี่ยได้นำเรียนไปเบื้องต้นก็คือเรื่อง Cooperative ITS ก็คือเป็นรถที่เป็น Connected Vehicle คือรถมันคุยกันนะครับขออนุญาตย้อนกลับไปสไลด์เดิมได้ไหมครับทีนี้ในตัว PowerPoint นี้นะครับผมมีวงกลมส่วนที่เป็นส่วนตรงกลางที่เขียนว่า connected automated driving system ส่วนนี้คือส่วนที่มีการแบ่งประเภทของเลเวลของความเป็นอัตโนมัตินะครับถ้าเกิดสังเกตดูในรูปนี้เนี่ยรูปที่ผมเขียนวงกลมเนี่ยผมชิปไปทางด้านขวาผมไม่ได้เขียนผิดผมตั้งใจนะครับเพราะผมกำลังเพราะมุมมองจากผู้ที่ดูทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเราจะคำนึงถึงความเป็นเหมือนกับมีการรถมันคอนเนคเต็ดรถมันจะคอนเนคเต็ดกันมีการแชร์ลิงข้อมูลกันนะครับนั่นคือเหตุผลที่ผมเขียนรูปตัวนี้ออกมาเนี่ยแล้วชี้ไปทางด้านขวามือนะครับรูปตัวรูปนี้นะครับก็แสดงถึงว่าไอ้ตัวคอนเนคเต็ดวีเคิลเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรแน่นอนมันทำให้เกิดความปลอดภัยที่มากขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งนะครับแล้วก็
ลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมเนื่องจากตัวรถเนี่ยมันสามารถที่จะคุยกับรถคันอื่นหรือแม้แต่คุยกับคนเดินเท้าคุยกับตัวอินฟราสตรักเจอร์ซึ่งสามารถที่จะออพติไมซ์ไอตัวทราฟิกโอเปอเรชันเนี่ยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับอันนี้แน่นอนตัวคอนเนคเต็ดวีเคิลตัวออโตโนมัสวีเคิลด้วยส่วนประกอบของตัวคอนเนคเต็ดวีเคิลเนี่ยผมจะพูดเร็วๆนะครับส่วนแรกคือเขาต้องมีตัวโปรเซสเซอร์แน่นอนนะครับแล้วเขาต้องมีตัวที่ใช้บ่งบอกข้อมูลให้ผู้ขับขี่เนี่ยรับทราบนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์สื่อสารและที่สำคัญคือมีเซ็นเซอร์ด้วยนะครับอันนี้คือหลักๆของตัว connected vehicle ทีนี้ย้อนกลับมาในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับในส่วนของถนนเนี่ยปกติเนี่ยเราจะแบ่งถนนเนี่ยตามลำดับชั้นหรือตามหน้าที่ของถนนนั่นนะครับก็เราอาจจะแบ่งเป็นหลักๆว่าเป็น freeway หรือเป็น motorwayซึ่งก็คือถนนที่ใช้ความเร็วได้สูงนะครับแต่ว่าการเข้าออกเนี่ยเราจำกัดให้เข้าได้เฉพาะตรงที่เป็นทางแยกต่างระดับนะครับหรือถนน arterial ที่เราเจอที่เป็นถนนเมนหลักๆถนน collector ก็คือถนนที่เหมือนคอยรวบรวมจราจรเข้ามาจนท้ายที่สุดเนี่ยตัวถนน local road ก็คือถนนที่อยู่หน้าบ้านเรานั่นเองนะครับถนน local road เนี่ยความเร็วใช้ไม่ได้สูงนะครับmobility ต่ำแต่ว่า accessibility คือการเข้าถึงในพื้นแต่ละพื้นที่เนี่ยจะสูงที่สุดนะครับทีนี้ถามว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามีรถประเภท CAV ขึ้นมาแล้วเนี่ยเรายังจะแบ่งถนนตามเดิมอยู่หรอผมคิดว่าคงไม่ใช่นะครับเราควรจะต้องมีถนนประเภทใหม่ขึ้นมาที่เรียกว่า Smart Highway Highway ชนิดนี้ควรจะเป็น Highway ประเภทใหม่ขึ้นมาเลยเป็น New Category ของถนนขึ้นมานะครับทีนี้ถามว่าความที่ถนนปกติดีๆมันจะกลายเป็นสมาร์ทไฮเวย์เนี่ยเราต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับผมว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ควรจะต้องมาคุยกันจะต้องมีหลายๆหน่วยงานมาคุยกันนะครับรถประเภทไหนรถ CAV ประเภทไหนเลเวลไหนที่เราจะอนุญาตให้มาวิ่งนะครับข้อมูลอะไรบ้างที่เราจะให้กับรถประเภทเหล่านั้นเราต้องมาคุยกันนะครับแล้วก็บริเวณใดบ้างของถนนเนี่ยที่เราอนุญาตให้รถมันโอเปเรตมาได้มันไม่ได้อาจจะไม่ได้โอเปเรตไปทั้งถนนหรือถนนเส้นนั้นเนี่ยไม่ใช่รถฉลาดทุกคันรถบางคันอาจจะฉลาดบางคันอาจจะไม่ฉลาดเราต้องมาคิดประเด็นพวกเหล่านี้นะครับทีนี้ถามว่าถ้าเราจะแบ่งเนี่ยตัวสไลด์ตัวเนี้ยผมไม่ได้คิดเองผมพูดตรงๆนะครับผมไม่ได้คิดเองผมอ่านมาจากรีพอร์ตที่ในต่างประเทศเขาก็มีการคิดถ้ามีการแบ่งประเภทถนนเป็นตั้งแต่human way ก็คือเป็นรถเป็นถนนปกติที่เราใช้กันแล้วก็เพิ่มความฉลาดขึ้นมาเรื่อยๆตามข้อมูลที่เราจะสามารถให้กับผู้ที่จะขับขี่รถ CAV บนถนนนั้นๆนะครับผมจะไปเร็วๆคงจะไม่ลงดีเทลนะครับทีนี้ถามว่าถ้าทุกท่านลองคิดตามผมดูนะครับถ้ามีรถ CAV สมมุติเราขับรถ CAV เรานั่ง CAV เนี่ยรถคันนี้วิ่งไปตามถนนในช่วงที่มันเป็นออโตเมทช่วงที่คนขับไม่ต้องบังคับรถเนี่ยถามว่ารถเวลามันจะตัดสินใจเนี่ยมันต้องใช้ข้อมูลถามว่าข้อมูลเนี่ยที่รถได้มาใช้ในการตัดสินใจเนี่ยมันจะมาจากไหนได้บ้าง1ชัดเจนมันต้องมาจากเซ็นเซอร์ที่อยู่ในรถพวกนี้คือพวกรถออโตโนมัสที่มันฉลาดแต่ว่าคอนเนคเตอร์วีเคิลเนี่ยอาศัยข้อมูลตัวนี้ช่วยโชว์สไลด์ต่อได้ไหมฮะมีปัญหาเรื่องสไลด์นิดหนึ่งต้องขออภัยผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับรอสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้น่าจะขึ้นแล้วเนาะโอเคช่วยเปลี่ยนสไลด์ให้หน่อยได้ไหมฮะโอเคย้อนกลับครับสไลด์นี้ครับผมเมื่อกี้ที่ผมได้นำเรียนค้างไว้นะครับว่าไอตัวรถประเภท CAV เนี่ยความฉลาดของมันคือมันมีข้อมูลนะครับข้อมูลเนี่ยรถประเภทนี้มันรับรู้ได้ยังไงบ้างหนึ่งแน่นอนมาจากเซ็นเซอร์ที่อยู่ในตัวรถพวกรถ AV autonomous vehicle จะมาประเภทนี้แต่ว่าอีกประเภทนึงที่ทางท่านอาจารย์สรวิทย์ได้นำเรียนไว้คือ connected vehicle เนี่ยเขาใช้ข้อมูลที่เป็นดิจิตอลเนี่ยฟีดเข้าไปที่ในตัวรถเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่ามุมมองของทางหลวงเนี่ย
เราไม่ใช่ดูเฉพาะกายภาพแล้วเราต้องดูดิจิตอลของข้อมูลของถนนด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่หน่วยงานที่ดูแลด้านโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยอาจจะต้องเริ่มขยับตัวแล้วนะครับสมมุติว่าเราพูดถึงรถ CAV เนี่ยใช่แน่นอนเราต้องทําให้สีตีเส้นมันชัดมากกว่าปกติเราต้องทําป้ายให้มันชัดมากกว่าปกติแต่ว่าข้อมูลเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยบางทีมันไม่ได้อยู่ที่ตัวถนนมันอยู่ข้อมูลที่เป็นที่เราต้องฟีดให้กับผู้ขับขี่นะครับเนี่ยผมเลยมองว่าหน่วยงานอย่างกรมทางหลวงเราเองเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องเตรียมข้อมูลในส่วนที่เป็นดิจิตอลเนี่ยไว้ด้วยนะครับทีนี้ถามว่าข้อมูลอะไรบ้างในเชิงดิจิตอลที่ทางหน่วยงานที่ดูแลด้านโครงสร้างพื้นฐานต้องดูเนี่ยก็จะแบ่งเป็นไปตามเลเวลนะครับของข้อมูลที่มีความจำเป็นนะครับเช่นอาจจะเป็นข้อมูลแผนที่เบื้องต้นนะครับหรือข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุข้อมูลสภาพการจราจรนะครับหรือแม้แต่ตำแหน่งที่อนุญาตให้เปลี่ยนเลนหรือถ้าเกิดสมมติว่าในบางที่เนี่ยมีการเปลี่ยนการจำกัดความเร็วเนี่ยข้อมูลเหล่านี้จะต้องฟีดให้กับรถนะครับหรือแม้แต่ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินเช่นสมมติว่ามีความจำเป็นต้องอพยพเนี่ยแล้วรถมันวิ่งสวนเลนคอนทราโฟลว์ถามว่ารถที่เป็นรถออโตโนมัสวีเคิลเนี่ยมันจะตัดสินใจได้ไหมถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้เอาข้อมูลฟีดให้มันเพราะว่าถ้าเกิดดูจากสีตีเส้นเนี่ยมันจะวิ่งสวนเลนซึ่งรถมันไม่ยอมนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเอาข้อมูลดิจิตอลเนี่ยฟีดให้กับเขาเนี่ยในกรณีของ connected vehicle เนี่ยการตัดสินใจเหล่านี้มันจะสามารถทำได้นะครับอันนี้เป็นการแบ่งเรื่องข้อมูลดิจิตอลที่หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานควรจะเตรียมไว้นะครับก็สิ่งที่ผมอยากจะพูดในเบื้องต้นของตัวการพูดครั้งนี้นะครับคือผมมองว่านอกจากเรามองที่ตัวรถตัว automated vehicle แล้วเนี่ยผมว่ามันมีฝาแฝดของมันอยู่ซึ่งเราต้องทำไปพร้อมกันนะครับฝาแฝดที่ว่าเนี่ยก็คือ digital transport infrastructure ซึ่งก็คือข้อมูลในเชิงดิจิตอลของโครงสร้างพื้นฐานมันคือฝาแฝดนะครับถ้าเกิดเรามองเฉพาะแค่ตัวรถเนี่ยผมว่าเราคงทำได้ถึงจุดนึงแล้วเราจะเจอทางตันเราต้องมองในเชิงดิจิตอลของข้อมูลด้วยนะครับอันนี้คงผมขออนุญาตนำเรียนเบื้องต้นเท่านี้ก่อนครับผมขอบคุณครับครับขอบพระคุณมากครับดร.พรเทพก็เดี๋ยวเราต่อไปที่ทางกรมทางหลวงชนบทเลยแล้วกันครับเรียนดร.ชาครีคำถามคล้ายๆกันเนาะในแง่มุมของกรมทางหลวงชนบทแล้วเนี่ยจากที่ policy เขาให้มาจากสนคเทคโนโลยีที่ ITS เขาได้เกริ่นไปทางกรมทางหลวงชนบทมีการ implement หรือว่ามีการคิดเตรียมวางแผนอะไรไว้บ้างครับที่จะรองรับinfrastructure ทางด้านดิจิตอลเอ่ยทางด้านซีวิลเอ่ยรวมทั้งตัวรถเองครับขอเรียนเชิญครับขอบพระคุณนะครับผมชาครีบำรุงวงศ์ครับปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวงชนบทนะครับก็ขออนุญาตนำเสนอภาพกว้างๆก่อนแล้วกันนะครับให้พวกเราเห็นกันผมขอสไลด์เต็มหน้านิดหนึ่งนะฮะพอจะเปิดเต็มหน้าได้ไหมฮะ มีปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับ ครับก็เดี๋ยวขออนุญาตพูดไปด้วยเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมีปัญหาทางเทคนิคนิดนึงอาจจะเลื่อนขึ้นมาสักนิดนึงก็ได้นะฮะให้มันพอเห็นเลข3ตัวนิดนึงนะครับปัจจุบันถนนในประเทศไทยเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณสักเกือบ700,000กิโลเนาะจริงๆแล้วเยอะอยู่นะฮะถนนนี่มีเยอะให้รถไม่ว่าจะออโตโนมัสหรือว่าไม่ออโตโนมัสวิ่งเนี่ยมีเยอะเลย700,000กิโลนะครับคราวนี้อาการหนักกว่าเดิมคือหายไปเลย อันนี้เรื่องสำคัญนะครับเรื่องเกี่ยวกับดิจิตอลเนี่ยมาแล้วโอเคครับขอบคุณมากเลยนะครับทีมเทคนิคเก่งมากเอาชมปุ๊บหายไปเลยเต็มไหมคอนโทรลอ่ะโอเคเยี่ยมเลยครับมาเห็นเต็มภาพเลยนะครับ
จริงๆถนนในประเทศไทยนี่ก็มีประมาณสักเกือบ 700,000 กิโลเนาะใน 700,000 กิโลเนี่ยอย่างที่ทางดร.พลเทพได้กรุณาได้อธิบายไปแล้วนะครับก็จะมีถนนตั้งแต่มอเตอร์เวย์อาร์ทีเรียลคอลเลกเตอร์หรือว่าโลคอลนะครับถนนใหญ่ๆก็มอเตอร์เวย์หรือว่าอาร์ทีเรียลเนี่ยเป็นสายประธานสายใหญ่ๆเลยที่เราวิ่งข้ามจังหวัดวิ่งข้ามภาควิ่งข้ามประเทศเลยนะฮะอันนี้จากสายใหญ่เนี่ยถามว่าแล้วเราจะไปถึงที่หมายยังมันก็ยังไม่ถึงนะฮะมันก็ต้องเข้าสายที่เรียกว่าคอลเลกเตอร์หรือว่าสายรองเรียกภาษาไทยว่าสายรองง่ายๆดีกว่านะฮะสายรองก็เส้นสีแดงๆเนี่ยที่เห็นในภาพนี้นะครับก็จะเป็นถนนที่อยู่ในความดูแลของทางหลวงชนบทนะฮะจะมีอยู่ประมาณสัก 49,000 กิโลนะครับสายใหญ่ๆเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยข้ามภูมิภาคเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ 51,000 หรือ 52,000 นะฮะของกรมทางหลวงเป็นคนดูแลนะครับแต่ประเด็นที่สำคัญนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ไหนหรือท่านจะไปไหนนะฮะสุดท้ายท่านจะต้องเข้าถนนประเภทที่3นี่ครับคือถนนทางหลวงท้องถิ่นหรือว่าโลคอลโรดนะครับมีอยู่เกือบ 600,000 กิโลทั่วประเทศนะฮะใหญ่มากเยอะมากแล้วก็ดูแลโดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับตรงนี้สำคัญมากท่านจะไปไหนก็น่าจะมีโอกาสได้ใช้บริการ 600,000 กิโลนี้นะครับอันนี้เป็นภาพกว้างๆที่อยากจะใช้เห็นให้ทุกท่านได้เห็นนะฮะว่าประเทศไทยมีอยู่ประมาณ 700,000 กิโลแล้วประเภทถนนก็เป็นประมาณนี้นะครับถัดไปนะครับอันนี้มาดูว่าเอ๊ะแล้วทางหลวงชนบทมันอยู่ในชนบทเราจะมีเกี่ยวอะไรแล้วปัจจุบันเราทำอะไรแล้วอนาคตเราจะเดินไปยังไงนะครับปัจจุบันเนี่ยเราก็ทำการก่อสร้างแล้วก็บำรุงรักษาถนน 48,000 กิโลเนี่ยให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็ปลอดภัยสำคัญสุดนะครับคือปลอดภัยนะครับแล้วก็เดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพคือเดินทางได้อย่างตรงต่อเวลาสะดวกในการเข้าถึงแล้วก็ทุกๆคนนะครับพี่น้องทุกคนสามารถใช้งานได้อย่างเสมอภาคนะครับเป้าหมายแรกของเราคือเราต้องพัฒนา 47,000 กิโลเนี่ยให้เป็นโครงข่ายสายรองที่สนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ให้ดีที่สุดนะครับคือไม่ว่าจะเข้าสู่ท่าเรือเข้าสู่สนามบินเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้เราต้องทำให้ดีนะครับดีของผมมี4อย่างนะครับคือปลอดภัยนะครับสะดวกแล้วก็ตรงเวลาแล้วก็ทุกคนเข้าถึงได้นะครับอันนี้คือดีนะครับตอนนี้ในอนาคตนะครับจากปี70เป็นต้นไปอีก10ปีนะครับหน้าที่ตามกฎหมายของเราคือเราต้องเป็นพี่เลี้ยงให้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งท่านก็จะดูแลถนนที่ผมนำเรียนก่อนหน้านี้นะครับคือส่วนมากของประเทศไทยเลยนะครับ 600,000 กิโลเราจะเอาเทคโนโลยีหรือเทคนิคในการดูแลถนนให้มันดีเนี่ยไปถ่ายทอดให้กับท้องถิ่นเพื่อให้ท้องถิ่น 60,000 กิโล 600,000 กิโลครับขอประทานโทษครับ 600,000 กิโลเนี่ยดีได้มาตรฐานเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นเป้าหมายของเรานะครับว่าปัจจุบันเราทำอะไรแล้วอนาคตเราจะเดินไปทางไหนนะครับแล้วมาดูครับแล้วอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้ว่าแล้วทางหลวงในชนบทหรือทางหลวงท้องถิ่นเนี่ยคอลเลกเตอร์หรือโลคอลเนี่ยมันสำคัญยังไงนะครับในอนาคตนะครับการเดินทางจะเปลี่ยนไปนะครับการเดินทางผมเชื่อว่าจะเปลี่ยนไปนะครับการเดินทางจะไม่ใช่การเดินทางโดยการขนส่งรูปแบบเดียวละแต่การเดินทางจะเป็นการเดินทางที่เป็นการเดินทางหรือการขนส่งหลายรูปแบบท่านจะเดินทางจากจุด A ไปจุด B จุดเริ่มต้นไปจุดสิ้นสุดหรือท่านจะเดินทางจะขนสินค้าจากโรงงานที่จุด A ไปจุด B เนี่ยท่านจะไม่ได้ท่านส่วนใหญ่ท่านจะไม่ได้เดินทางโดยการขนส่งประเภทเดียวนะครับจะหลายประเภทมากขึ้นอยู่กับสินค้าที่ท่านต้องการจะขนหรือว่าขึ้นอยู่กับปลายทางที่ท่านต้องการจะไปนะครับยกตัวอย่างในภาพนี้นะครับสมมุติเราอยากจะขนสินค้านะครับจากจุด A ไปจุด B เนี่ยที่ผมเขียนว่าสตาร์ทกับเขียนว่าฟินิชเนี่ยนะครับออกจากโรงงานปุ๊บท่านอาจจะต้องใช้รถนะครับเข้าสู่ถนนท้องถิ่นที่นำเรียนเมื่อกี้นะครับจากรถไปขนสินค้าลงรถไฟก่อนจากรถไฟก็มาลงเรืออีกเพื่อข้ามไปเครื่องข้ามทวีปไปนะฮะไปอีกทวีปนึงแล้วก็ไปทางอากาศนะครับแล้วลงจากทางอากาศแล้วสุดท้ายอาจจะต้องมาต่อรถอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้เข้าถึงลูกค้าที่รอรับสินค้าของท่านอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการขนส่งแบบนี้จะมีเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆนะครับในประเทศไทยอาจจะใช่นะครับปัจจุบันอาจจะยังเน้นการขนส่งทางถนนเป็นหลักอยู่นะครับแต่ว่าในอนาคตอาจจะต้องเพื่อให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนแปลงเป็นการขนส่งหลายรูปแบบมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอนาคตคือสิ่งนี้ครับการขนส่งจะมีหลายรูปแบบมากขึ้นและการเชื่อมต่อจะมากขึ้นแต่ถนนก็ยังคงเป็นกิโลเมตรแรกและกิโลเมตรสุดท้ายของการเดินทางอยู่ดีนะครับผมขอเนี่ยจบความสำคัญของถนนอาจจะขัดข้องทางเทคนิคบ้างในรอบนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอบที่2อาจจะได้เล่าในรายละเอียดเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับออโตนอมัสนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับดร.ชาคลีก็ได้ภาพว่าโอ้จริงๆถนนในบ้านเราเนี่ยก็ดูแลกันทั่วถึงนะครับมีหลายหน่วยงานมากที่จะต้องมาเกี่ยวข้องมีทั้งของกระทรวงมหาดไทยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเดี๋ยวเราอาจจะ
ลองคุยกันในชุดนี้ว่าถ้าเราจะทำเทคโนโลยีพวกนี้ให้มันอยู่ได้จริงเนี่ยมีใช้ได้งานจริงเนี่ยเราจะต้อง involve ใครเข้ามาบ้างรู้สึกจะเยอะมากขึ้นเรื่อยๆคราวนี้เรื่องถนนแล้วนะครับก็ถนนทางหลวงเองทางหลวงชนบทแล้วเราอาจจะไม่ได้มีคนมาคุยให้ฟังเรื่องถนนท้องถิ่นแต่อยากจะเข้าเรื่องเกี่ยวกับทางด้านพระเอกแล้วกันนิดนึงทางด้านที่เป็นตัวรถนะครับตัวที่เป็น vehicle จริงๆเราจะพูดเรื่อง connected and autonomous vehicle ในที่สุดก็คือเรื่องรถยนต์ยานยนต์ต่างๆก็อยากจะเรียนถามทางฝั่งของกรมการขนส่งทางบกครับทางคุณจักริดนะครับว่าเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องความปลอดภัยเนาะความปลอดภัยนี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดทางด้านกรมการขนส่งทางบกเนี่ยแน่นอนคงในที่สุดจะต้องเจอเทคโนโลยี CAV CAV เขาก็ทางด้านเทคนิคเขาก็บอกว่าจะเสริมความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคที่ใช้รถใช้ถนนหรือใช้การขนส่งกรมการขนส่งมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับในจุดนี้แล้วก็คาดว่าเราจะสามารถไหมครับในการที่จะ adopt ใช้เทคโนโลยี CAV ครับเรียนเชิญครับขอบคุณครับจริงๆก็ขอบคุณทุกท่านนะครับจริงๆในวันนี้เป็นเวทีที่ผมมองว่าเป็นสิ่งที่ควรจะต้องเกิดนะเพราะว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ย CAV มาแน่ๆนะครับปัจจุบันเนี่ยหลายคนใช้ไปแล้วโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ารถของเราเนี่ยอย่างเช่นรถรุ่นที่เป็นรุ่นใหม่ๆนะครับก็จะมีระบบช่วยเหลือมากมายนะครับซึ่งจริงๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นระบบออโตโนมัสในเลเวลที่เลเวลต้นๆก่อนนะครับแต่ในอนาคตแน่นอนครับเราอาจจะเคยเห็นในหลายประเทศแล้วนะครับที่เป็นรถออโตโนมัสแบบไม่มีคนขับเลยนะครับมีแต่รถอย่างเดียววิ่งไปนะครับซึ่งนั้นก็เป็นความท้าทายนะครับที่หน่วยงานภาครัฐนะครับก็คงต้องหาทางรองรับนะครับให้ได้นะครับว่าเราจะทำยังไงนะครับที่จะเดินหน้ากับเรื่องพวกนี้กับเทคโนโลยีที่มานะครับก่อนอื่นก็ก่อนจะไปเรื่องพวกนั้นนะครับสไลด์ผมขึ้นแล้วใช่ไหมครับโอเคครับขอบคุณฮะเพื่อความชัวร์ผมอาจจะพูดคร่าวๆก่อนนะครับในภาพรวมของบทบาทของกรมนะครับแล้วก็มันจะมีเรื่องเกี่ยวกับข้อหนดทางเทคนิคยางยนต์นะครับที่จะมาเกี่ยวข้องรวมถึงคณะอนุด้านยานพาหนะปลอดภัยนะครับซึ่งเดิมทีตอนแรกไม่ค่อยเกี่ยวกับเรื่องออโตโนมัสแต่ทำไปทำมาเราจะเริ่มรู้แล้วว่ามันกลายเป็น2เรื่องที่แทบจะเหมือนช่วยกันจนเราแยกไม่ออกนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยเป็นเรื่องของทิศทางนะครับที่เราวางกันไว้นะครับว่าเราควรจะเดินหน้ายังไงนะครับเราขออนุญาตไปในกรอบนี้ก่อนนะครับกรอบของภาพรวมของกระทรวงคมนาคมนะครับอย่างที่ท่านผอ.เรืองศักดิ์ได้เกริ่นเมื่อกี้แล้วนะครับกระทรวงคมนาคมเนี่ยเราวางแผนรถแมพไว้นะครับถึงปี80นะครับแน่นอนครับมันมีทุกสิ่งอย่างที่อยู่ในนั้นนะครับภาพนี้เป็นภาพสรุปที่สรุปได้ชัดเจนที่สุดนะครับคือเราเน้นว่าการขนส่งต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเราเน้นว่าการขนส่งต้องมีความปลอดภัยแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับต้องเข้าถึงได้ในคนทุกกลุ่มนะครับและสุดท้ายคือเรามีของเรื่องของนวัตกรรมนะครับและการบริหารจัดการที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพื่อสุดท้ายให้ประเทศไทยเนี่ยเราสามารถมีการขนส่งที่มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันได้นะครับต้องไม่ลืมว่าประเทศไทยเนี่ยเราเป็นทรานสปอร์ตอาเซียนนะครับทุกประเทศถ้าวิ่งทางถนนยังไงก็ต้องผ่านประเทศเรานะครับจากล่างขึ้นบนจากบนลงล่างนะครับเพราะประเทศไทยเราเนี่ยเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์นะครับที่ทุกประเทศในอาเซียนสนใจไม่นับฟิลิปปินส์กับอินโดนะครับเพราะว่าอันนี้เขาเป็นเกาะก็แยกกันไปนะครับแต่ใน 4-5 ประเทศที่เป็น CLMV ที่อยู่ในแหลมเนี่ยอินโดจีนเนี่ยก็จะเป็นเรานะครับที่เราเป็นศูนย์กลางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยต้องพยายามพัฒนาในส่วนของการขนส่งของเราให้มีประสิทธิภาพให้เร็วนะครับแล้วก็สามารถแข่งขันกับเขาได้นะครับในภาพรวมของกรมการขนส่งทางบกก็คล้ายกันนะครับหลักๆเราก็มีหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลนะครับพูดง่ายๆคืออย่างที่เมื่อกี้พี่จำพูดว่าผมเป็นพระเอกนะครับก็อาจจะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหน่วยงานที่ดูรถนะครับก็คงจะเป็นกรมการขนส่งทางบกแหละที่เป็นคนรับจดทะเบียนรถนะครับแต่เราก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเราเองอาจจะเป็นวินโดว์นะครับผมมองว่าเราพร้อมที่จะเป็นตัวกลางในการประสานกับทุกหน่วยนะครับเพื่อให้สุดท้ายรถที่มาอยู่บนถนนเนี่ยสามารถใช้งานได้แล้วก็มีประโยชน์มีความปลอดภัยนะครับซึ่งนั้นก็เป็นภารกิจหลักของเราอยู่แล้วนะครับรถที่จะวิ่งบนถนนสุดท้ายก็ต้องจดทะเบียนนะครับงั้นเนี่ยมันไม่พ้นยังไงก็ไม่พ้นเราแน่ๆอยู่แล้วนะครับทีนี้หลายคนอาจจะเข้าใจว่ากรมการขนส่งทางบกเนี่ยมีหน้าที่จดทะเบียนรถนะครับแค่นั้นนะครับแต่จริงๆแล้วในกระบวนการเนี่ยก่อนที่รถจะวิ่งบนถนนเนี่ยมันมีกระบวนการต่างๆมากมายนะครับที่เราอาจจะไม่ได้พูดถึงกันนะครับถ้าจะพูดผมขออนุญาตใช้ตัวฉากตัวนี้เป็นตัวอธิบายนะครับว่าในไลฟ์ไซเคิลของรถคันหนึ่งเนี่ยมันมีกระบวนการอะไรบ้างนะครับมันมีตั้งแต่ออกแบบผลิตรถจดทะเบียนนะครับนี่จดทะเบียนนี่คือขั้นตอนที่ทุกคนรู้นะครับการใช้งานนะครับก็คือการใช้อยู่บนถนนจนถึงการเลิกใช้
นะครับขนส่งทางบกเข้าไปยุ่งแทบทุกกระบวนการนะครับที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นตั้งแต่การออกแบบรถเนี่ยก่อนที่รถจะสามารถจดทะเบียนได้นะครับโดยเฉพาะรถเล็กเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยปัจจุบันมันมีกระบวนการที่เรียกว่าการรับรองแบบรถนะครับหรือว่า vehicle type approval นะครับซึ่งระบบนี้เป็นระบบที่สากลใช้อยู่ณปัจจุบันนะครับต้องบอกว่าในโลกนี้มีอยู่2ระบบนะครับระบบแบบเนี่ย vehicle type approval กับอีกระบบหนึ่งที่เป็นระบบที่เป็นคู่แข่งกันนะครับคือระบบ self certification นะครับซึ่งหลายคนอาจจะสับสนระบบ vehicle type approval เนี่ยคือระบบที่ทางยุโรปญี่ปุ่นแล้วก็อเมริกาบางส่วนยอมรับนะครับต้องบอกว่าในส่วนใหญ่ของโลกเนี่ยยอมรับระบบนี้นะครับส่วนอีกระบบหนึ่งซึ่งเป็นระบบself certificate เนี่ยหลักๆเริ่มมาจากอเมริกาแล้วก็ลามไปถึงจีนนะครับแล้วก็มีความพยายามที่จะเข้ามาถึงทางภาคอื่นๆด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ขนส่งทางบกก็พยายามพิจารณาเหมือนกันว่าเราควรจะรับไหมนะครับเพราะว่ามันคือระบบที่เขารับรองตัวเองว่าเขาเป็นตามนั้นเพราะนั้นเนี่ยการกำกับต้องเข้มแข็งมากว่าถ้าเขารับรองตัวเองแล้วเราจะเช็คยังไงว่าเขารับรองเป็นอย่างนั้นจริงไหมนะซึ่งนี่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างท้าทายจนทำให้เราเองก็ยังลังเลที่จะเดินหน้าทางนั้นนะครับแต่ยังก็ตามเนี่ยปัจจุบันอาเซียนก็ไปทางvehicle type approval นะครับงั้นเราเชื่อว่ามันไปทางเดียวกันนะครับงั้นเนี่ยก่อนที่รถจะจดทะเบียนนะครับต้องผ่านการรับรองก่อนนะครับซึ่งการรับรองนั้นเนี่ยมันก็จะมีข้อกําหนดที่เรียกว่าข้อกําหนด UN นะครับ UN regulation ที่เราคุยกันผมเชื่อว่าหลายคนที่อยู่ในวงการยานยนต์ก็จะรู้นะครับ UN regulation เป็นข้อกําหนดด้านความปลอดภัยของยานยนต์นะครับที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยปี1958ละนะครับหลายคนบอกเอ๊ะทำไมประเทศไทยยังใช้ agreement ตัวนี้อยู่เลยมันโบราณมากเลยนะแต่เราก็เลยบอกว่า agreement เนี่ยมันแค่เป็นร่มเท่านั้นเองนะครับที่สิ่งที่อยู่ใต้ร่มนั้นมีมหาศาลนะครับสมัยผมเข้างานใหม่ๆสมัย20ปีที่แล้วนะครับUN regulation มีทั้งหมดประมาณ100นิดๆนะครับปัจจุบันเนี่ยขึ้นไปถึง160ข้อแล้วนะครับไม่ใช่มีการพัฒนาขึ้นมาเลยแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าตอนท้ายว่าสิ่งที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนจากเรื่องข้อกำหนดทาง safety ธรรมดาเนี่ยมันเทรนมาที่ทาง autonomous vehicle แล้วนะครับหลังจากที่เราลองแบบรถแล้วเราก็มีการควบคุมการผลิตนะครับซึ่งก็คือต้องมีสิ่งที่เรียกว่า COP หรือว่า conformity of production นะครับซึ่งกรมเองก็มีหน้าที่ที่เข้าไปกำกับให้ผู้ผลิตที่ผลิตรถที่ขอรับรองแบบไว้เนี่ยก็ต้องยืนยันว่าทำรถให้มันเหมือนเดิมนะครับเหมือนกันทุกคันนะครับคันที่1คันที่พันคันที่หมื่นก็ต้องเหมือนกันนะครับขั้นตอนการจดทะเบียนก็คือทั่วไปนะครับหลังจากที่รถถูกรับรองแล้วนะครับงั้นเรามั่นใจแล้วว่ารถพวกนี้เป็นไปตามแบบที่เรารับรองก็จดทะเบียนนะครับในระหว่างการใช้งานก็จะมีเรื่องการตรวจสภาพนะครับแล้วก็การดัดแปลงซึ่งอันนั้นก็ว่ากันไปนะครับอันก็เป็นเรื่องราวทั่วไปที่เราต้องทำจนถึงการเลิกใช้นะครับล่าสุดจริงๆเดิมทีการเลิกใช้ไม่ค่อยเกี่ยวเราเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้เริ่มมีเทรนด์เกี่ยวกับเรื่องการย่อยรถนะครับหรือการกำจัดซากนะครับซึ่งจริงๆก็มีทั้งอุตสาหกรรมมีทั้งกรมควบคุมมลพิษเข้ามาดูนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยในนโยบายของกระทรวงคมนาคมเนี่ยมองว่าเฮ้ยยังไงก็ตามเรื่องรถเนี่ยก็คงต้องเป็นเราแหละที่เราเป็นคนดูรถนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็ทำการศึกษาละทำโครงการศึกษานะครับที่จะดูว่าในกระบวนการย่อยรถเนี่ยเราจะทำไงให้มันยั่งยืนนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าปัจจุบันเนี่ยคนพอเลิกใช้รถก็ไปขายเต้นมือสองนะครับก็ว่ากันไปก็ใช้อยู่ในถนนป่านี้เนี่ยปัญหาคือรถมันก็เต็มไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีการนำกลับมาย่อยใช้นะครับจริงๆเนี่ยการย่อยรถมันก็ไปพันกับเรื่อง BCG ด้วยก็คือเพราะว่าเหล็กหรือว่าวัสดุต่างๆที่อยู่ในรถจริงๆมันสามารถเอากลับมารีไซเคิลเพื่อทำใหม่ได้นะครับแล้วก็ยิ่งปัจจุบันมีเทรนด์ของรถไฟฟ้ามาเนี่ยยิ่งเป็นเรื่องใหญ่มากเลยเพราะแบตเตอรี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดของตัวรถแบตเตอรี่เนี่ยพอแยกออกมาสามารถเอาไปทำอะไรได้เยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องนี้กรมการขนส่งทางบกได้รับทราบแล้วแล้วก็ได้พยายามดำเนินการเพื่อวางแผนภาพใหญ่นะครับรถแมพที่จะต้องอินคลูดทุกหน่วยงานเข้ามาช่วยกันนะครับว่าเราจะเดินหน้ากันยังไงนะครับทีนี้มาพูดเรื่องข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของรถอย่างที่ผมได้เกริ่นเมื่อกี้นะครับว่าเราพูดถึง UN regulation นะครับปัจจุบันเรามีการบังคับใช้ไปแล้วบางส่วนนะครับก็ต้องบอกว่าเราพยายามเดินตามอาเซียนแล้วก็เดินตามโลกให้เร็วที่สุดนะครับปัจจุบันเนี่ยเราบังคับไปแล้วถ้าผมนับไม่ผิดเนี่ยก็ประมาณเท่าไหร่ล่ะ6 7 16 17ข้อแล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็คือในระยะนี้นะครับทีนี้ในอนาคตเราก็มีแผนอีกนะครับว่าเราจะบังคับเพิ่มนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับข้อกำหนดพวกนี้เป็นไปเพื่อความปลอดภัยล้วนๆนะครับไม่ว่าจะเป็น active safety passive safety อะไรก็ตามนะครับก็เป็นสิ่งที่กรมพยายามจะพัฒนาอยู่เรื่อยนะครับหน้าที่หลักของกรมคือต้องพยายามทำยังไงก็ได้ให้รถเนี่ยมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมทีนี้ก็พอดีไปพันกับตัวกรรมการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนนะครับของชาตินะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากการที่เราไปร่วมประกาศเจตนารม
ที่สต็อกโฮล์มนะครับเป็นสต็อกโฮล์มอะกรีเมนต์นะครับว่าสต็อกโฮล์มเดคลาเรชั่นนะครับว่าทุกประเทศนะครับภายในปี2030เราพยายามจะลดคนตายให้ได้ครึ่งหนึ่งนะครับจากเดิมที่มีอยู่นะครับซึ่งตอนรอบนี้เนี่ยเขาก็จะมีการเซตเขาเรียกว่า sustainable development goal นะก็คือไอตัวเนี่ย SDG เนี่ยที่เรารู้จักกันนะครับซึ่งใน SDG 12ตัวเนี่ยจะมีตัวหนึ่งที่เป็น target เรื่องรถตรงๆเลยนะครับคือ target 5นะครับ target 5เนี่ยบอกว่าทำไงก็ได้ให้รถในประเทศคุณเนี่ยที่ผลิตใหม่เนี่ยให้สอดคล้องตามมาตรฐานที่เป็นสากลให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็เลยเป็นภารกิจหนึ่งที่ศูนย์ปลอดภัยทางถนนก็ตั้งคณะทำงานขึ้นมาก็เป็นคณะอนุกรรมการด้านยานพาหนะปลอดภัยนะครับซึ่งกรมการขนส่งทางบกเป็นเลขานะครับก็มีท่านรองปลัดสรพงศ์นะครับเป็นประธานนะครับซึ่งท่านรองปลัดก็ให้ดิเรกชันในการดำเนินการนะครับการดำเนินงานของคณะทำงานนี้ก็มีหน้าที่ที่จะศึกษามาตรฐานสากลทุกอันนะครับแล้วก็นำมาใช้นำมาพยายามบังคับใช้ในประเทศเรานะครับเราก็ได้ความร่วมมือจากทางภาคอุตสาหกรรมนะครับในการวางแผนร่วมกันนะครับแล้วก็พยายามพัฒนาการให้การรับรองแบบรถนะครับโดยเรายึดแนวทางของ UN regulation เป็นหลักนะครับทีนี้ปัจจุบันเนี่ยเราก็พยายามดำเนินแผนนะครับแล้วเราก็เริ่มวางแผนในตัวของข้อกำหนดทางเทคนิคต่างๆนะครับซึ่งนอกจากข้อกำหนดทางเทคนิคของตัวรถด้านความปลอดภัยตรงๆแล้วนะครับเราก็เริ่มมองหาข้อกำหนดทางเทคนิคด้านความปลอดภัยที่จะป้องกันคนอื่นด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงระบบออโตโนมัสต่างๆที่เริ่มปรากฏขึ้นใน UN regulation นะครับอย่างที่เรากำลังจะเห็นเนี่ยก็คือในเทคโนโลยีการลดและป้องกันอุบัติเหตุในกรณีช่องขวาสุดนะฮะด้านล่างเนี่ยจะเห็นว่าตรงบุลเลต3เนี่ยคือ UNR 152คือระบบ Autonomous Emergency Braking System นะครับรถจะสามารถเบรกได้เองเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องทำอะไรนะครับคนขับไปปุ๊บรถก็เบรกได้เองนะครับนี่คือ1ในระบบ Autonomous ที่เริ่มมาแล้วนะครับแล้วก็เริ่มถูกประกาศเป็น Regulation นะครับแล้วจริงๆก็ยังมีสิ่งที่มันอยู่ในระบบอีกนะครับอย่างเช่น ISA นะครับ Intelligent Speed Assist System นะครับซึ่งอันนี้มันจะไปพันกับที่ดร.พลเทพกับพี่ชาครีบอกแล้วว่าเฮ้ยรถมันไปเองไม่ได้มันต้องมีฝาแฝดอีกคนหนึ่งอ่ะที่คอยดูแลเขาก็คือตัวถนนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ISA เนี่ยโดยระบบของเขาเนี่ยเขาพึ่งถนนมากเลยเพราะว่า ISA คือใช้กล้องแล้วก็ไปส่องดูป้ายความเร็วว่าป้ายความเร็วตรงนี้เขียนไว้เท่าไหร่แล้วเขาก็เตือนคนขับว่าให้คุณขับเร็วเกินนะนะครับเพราะฉะนั้น ISA เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งอันที่จะต้องพึ่งพิง infrastructure พอสมควรนะครับforward collision warning นี่ก็เป็นเรื่องของตัวรถละนะครับงั้นมันจะมีหลาย regulation ที่จะมีความเกี่ยวพันกับตัวถนนนะครับซึ่งการทำงานของหน้าทำงานนั้นนะครับก็วางแผนนะครับในส่วนของตอนนี้เราวางรถแมปไปถึงปี2030ก่อนนะครับเป็นแผนเบื้องต้นนะครับแล้วก็แผนนี้จะเป็น 5-year rolling นะครับคือ5ปีปุ๊บแล้วก็ต่ออีกทีละ5ปีก็เราก็มานั่งพิจารณากันใหม่นะครับก็จะมีการเซตธีมในของแต่ละปีนะครับในธีมของรอบแรกเนี่ยก็คือเราพยายามพัฒนายกระดับมาตรฐานขั้นต่ำของประเทศไทยของยานยนต์เนี่ยให้สอดคล้องกับสากลให้เยอะที่สุดก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าในช่วงแรกๆก็จะเป็นข้อกำหนดที่เป็นข้อกำหนดพื้นฐานหนึ่งเช่นระบบห้ามล้อนะครับอย่างเรื่อง ABS นะครับทั้ง ABS ของมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับที่จะบังคับกับ 125cc ขึ้นไปนะครับแต่กรณีที่เป็นมอเตอร์ไซค์ที่ต่ำกว่า 125cc เนี่ยเราจะบังคับให้มี ABS หรือไม่ก็ CBS นะครับ CBS ก็คืออีกระบบนึงที่จะช่วยให้คนขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยสามารถทำให้รถเนี่ยมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับถ้าเรามองดูให้ดีในปี2571เราจะเห็นเลยว่าที่ผมวงสีแดงไว้นะครับก็คือ UNR 152นะครับก็คือ Automatic Emergency Braking นะครับ Autonomous เขาเริ่มมาแล้วในบางส่วนที่เราถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้วาง strategy ชัดๆขนาดนั้นนะครับแต่จริงถ้าเรามองย้อนไปอีกหน่อยนะครับในปี2569 ESC นะครับ Electronic Stability Control นะครับอันนี้ก็เป็นอีก1 Autonomous นะครับที่แฝงเข้ามาในตัวทุกคนก็รู้จักกันหมดละนะครับว่ามันมีระบบนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงบอกว่าตอนนี้เรื่องความปลอดภัยกับยานยนต์อัตโนมัติเข้ามาด้วยกันพ่วงกันมาเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกปัจจัยอุบัติเหตุมันมี3อย่างคนรถสิ่งแวดล้อมนะครับตอนนี้เราทำรถขึ้นมาเยอะมากนะรถคิดว่ามีความปลอดภัยแล้วตอนนี้รถเขาเริ่มจะก้าวล่วงมาถึงคนแล้วว่าปัจจัยที่คนทำให้เกิดอุบัติเหตุเนี่ยรถเขาจะเข้ามา take intervention แล้วในขณะเดียวกันตอนนี้ถนนก็เริ่มมาแล้วถนนก็เตรียมรองรับintervention พวกนี้นะครับที่เริ่มเกิดขึ้นในตัวรถนะครับเพราะงั้นเนี่ยเทรนเนี่ยมันมาแล้วแล้วทุกคนก็มีเทรนทิศทางเดียวกันคือเพื่อสุดท้ายให้เกิดความปลอดภัยบนถนนให้เยอะที่สุดนะครับในยุโรปนะครับอย่างที่บอกว่าผมถ้าย้อนไปใน UN regulation เนี่ย
ใน UN regulation เขาก็จะมี working team นะครับUN regulation เนี่ยหลักๆจะอยู่ภายใต้เขาเรียกว่า WP 29นะคือ working party 29นะครับก็คือเป็นคณะทำงานภายใต้ UN ที่มีหน้าที่พัฒนาเรื่องข้อกำหนดทางเทคนิคโดยตรงเลยนะครับเดิมทีเนี่ยสมัยก่อนเนี่ย GRVA เนี่ยจะไม่มีนะครับเพราะสมัยก่อนก็จะมีแค่ GRE เรื่องไฟนะครับ GRBP เรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับ GRPE เรื่องสิ่งแวดล้อมทั่วที GRBP เนี่ยจะเป็นเรื่องยางหลักๆเลยนะครับ GRSG เป็นเรื่อง safety provision นะครับ GRSP เป็นเรื่อง passive นะครับประมาณนั้นแต่หลังๆเนี่ยเริ่มมีเรื่อง autonomous เยอะขึ้นจนทำให้ UN ก็ต้องตั้งคณะทำงานเพิ่มมาอีกหนึ่งเป็นคณะทำงานที่ดูเรื่อง autonomous โดยเฉพาะเลยนะครับ automobile autonomous and connected vehicle นะครับอันนี้เป็นเรื่องระดับพูดง่ายๆคือระดับโลกอ่ะตอนนี้ทุกคนไปทางนี้หมดนะครับงั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่ประเทศไทยเราจะไม่ไปนะครับเพราะรถยนต์เนี่ยทุกคนมองเห็นหมดว่าสุดท้ายแล้วรถยนต์เขาต้องพัฒนาเรื่อยๆเพื่อทำให้สุดท้ายคือเกิดความปลอดภัยกับทุกคนนะครับโดย GRVA เนี่ยเขามีกรอบในการดำเนินการอยู่ 3-4 อย่างนะครับเรื่อง functional requirement นะครับว่ารถที่เป็น autonomous ควรจะต้องทำงานยังไงได้บ้างนะครับ validation method คือเราจะรู้ได้ไงว่ารถคันนี้เขาออโต้ได้ครบถ้วนตามฟังก์ชันที่เขาบอกนะครับนั่นก็คือกระบวนการที่จะต้องทำนะครับอีกอันนึงคือ EDR นะครับ Event Data Recorder นะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่รถเขาเริ่มออโต้เนี่ยมันต้องเริ่มมีการบันทึกแล้วว่าถ้าเกิดสมมติเกิดเหตุเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับ EDR พูดง่ายๆคือกล่องดำมาแหละเหมือนเวลาเครื่องบินตกนะครับเวลาเครื่องบินตกออโต้พายโลตมันก็จะมีการเช็คสัญญาณทั้งหมดทุกอย่างว่าทุกอย่างทำงานปกติไหมแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ท้าทายมากคือตัว Cyber Security นะเพราะเรารู้กันว่าขนาดเว็บไซต์ยังแฮกกันมันเลยนะครับงั้นเนี่ยตัวรถเนี่ยเมื่อโดนแฮกก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากกว่าอีกด้วยซ้ำเพราะไม่รู้ใครเคยดู Fast 9มั้งครับที่ตอนที่ตัวร้ายก็แบบอยู่ดีก็เข้าไปคอนโทรลรถทุกคันแล้วรถทุกคันก็วิ่งแบบออกมาจากโรงจอดรถเลยนั่นคือสิ่งที่ไม่ได้เกินจินตนาการนะครับมันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้จริงๆนะถ้าแฮกเกอร์ระดับโลกเนี่ยเขาสามารถทำได้นะครับงั้นเนี่ยทาง GRVA ก็เห็นความสำคัญตรงนี้เหมือนกันเขาก็ต้องทำเรื่อง Cyber Security ขึ้นมานะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยทุกคนก็แฮกเข้าไปในรถทุกคันนะครับแล้วสามารถคอนโทรลรถได้หมดนะครับเพราะงั้นนี้เป็นสิ่งที่เป็นคอนเซิร์นในระดับสากลเลยที่จะต้องให้ความใส่ใจนะครับทีนี้ด้วยคณะทำงานนี้จริงๆแล้วเขาไม่ได้เพิ่งตั้งเขาตั้งมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วเขาก็มีเรื่องระบบออกมามากมายเลยนะครับอย่างเช่นตอนนี้เขาก็พัฒนา UNR79 เดิมที UNR79 เนี่ยเป็นแค่เรื่องระบบ steering ธรรมดานะครับว่า steering ยังไงให้รถให้พวงมาลัยมีความแข็งแรงหลังๆเนี่ยด้วยความที่เราก็รู้จักมันเริ่มมีไอ้พวก lane warning lane departure warning system ไปจนถึง automaticlane keeping system นะครับซึ่งมันไปพันกับเรื่องระบบพวงมาลัยนะครับทีนี้ในระบบพวงมาลัยเองตอนนี้ก็จะมีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาอีกอันนึงนะครับก็คือautomatic command steering system นะครับซึ่งก็จะไปพันกับตัว lane warning นะครับอันนี้เขาก็เขียนมาตรฐานขึ้นมาเพิ่มเติมไปนะครับ UNR 130ก็คือตัว lane warning system นะคือเขาก็จะบอกฟังก์ชันของ lane warning ว่า lane warning เขาต้องเตือนยังไงอะไรยังไงนะครับผม140ก็คือ ESC อย่างที่นำเรียนเมื่อกี้นะครับ152ก็คือ automatic braking system นะครับผม155เนี่ย Cyber Security มาแล้วตอนนี้เขาเขียนมาตรฐานของ Cyber Security ไว้แล้วว่ามันจะต้องมีการป้องกันการแฮกยังไงนะครับ156เนี่ยคือซอฟต์แวร์อัปเดตนะครับมือถือเราเนี่ยเราไม่ต้องไปอัปเดตโปรแกรมเลยมา Over the Air นะครับเขาเรียกว่า OTA นะครับ156คือมาตรฐานการทำ OTA รถคันหนึ่งสมมติโปรแกรมเฮ้ยอัปเดตละต้องอัปเกรดขึ้นมาเขาใช้วิธี OTA นะครับเนี่ย155 156ไปด้วยกันตลอดนะเป็นเรื่อง2เรื่องที่ผูกกันนะครับ157เนี่ยนี่คือ automatic lane keeping system นะครับซึ่งจริงๆตอนนี้รถเรามีหมดมีเยอะแล้วนะในหลายโมเดลที่เป็นรถที่อาจจะราคาแพงนิดนึงแต่ผมมองว่าเป็นระบบที่ดีนะผมเคยลองขับของยี่ห้อหนึ่งมันดีมากนะครับจริงๆมันมีหลายเทคโนโลยีที่จริงๆมันมีแล้วด้วยนะแต่เรายังไม่เห็นอย่างเช่น adaptive cruise control นะครับนั่นก็เป็นหนึ่งใน autonomous แต่ตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้ทำตัวมาตรฐานออกมาครับเพราะเนี่ยเราจะเห็นทิศทางแล้วว่าการพัฒนาเทคโนโลยีมันมาทางนี้หมดจริงๆนะครับงั้นเนี่ยถามว่าโอ้ต้องขออภัยนะครับ PowerPoint เผลอกด Enter ไปทีนึงหล่นไปข้างล่างเราจะเห็นเลยว่าทิศทางในการพัฒนาควรต้องเป็นยังไงนะครับงั้นเนี่ยตอนนี้มันมีคำถามเยอะนะครับว่าเอ๊ะแล้วเราเดินยังไงขนส่งเดินยังไงทล.เดินยังไงทช.เดินยังไงสนข.เดินยังไงใครเดินกันยังไงนะครับงั้นเนี่ยตอนนี้มันมีหลายคำถามที่ต้องการคำตอบนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่กรมการขนส่งทางบกคงต้องรับไปนะครับว่าถ้าเราจะคุยเรื่อง autonomous vehicle นะครับเราจะ tackle level ไหนเราจะต้องเข้าไปควบคุมที่ level ไหน level 1 level 0เราไม่ทำไหมเราปล่อยไปเพราะมันไม่ได้มีอะไร
เลเวล2อ่ะจะเริ่มต้องมีกฎหมายเข้าไปคุมมั้ย3 4 5นี่ไม่ต้องคุยเลยยังไงก็ต้องทำนะครับอย่างเรื่อง ADAS ที่มีอยู่ณปัจจุบันนะครับระบบช่วยคนขับอ่ะเราก็ต้องมาดูว่ารีวิวว่าพวกนี้เราต้องเข้าไปคุมมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ Safety Regulation นะครับอย่างที่บอกก็ต้องเอาไอ้ตัวข้อกำหนดพวกนี้มาบังคับใช้นะครับแล้วสุดท้ายเราก็มาคุยกันว่าอ่ะถ้าคุณจะเป็นออโตโนมัสมินิมัมคุณต้องมีอะไรบ้างหรือสุดท้ายคุณต้องมีอะไรเราถึงเรียกว่าออโตโนมัสนะครับทีนี้มันก็จะมีสิ่งที่น่าสนใจนะครับคือเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายนะครับเป็นเรื่องที่ผมมองว่าเป็นเรื่องใหญ่เนาะแล้วอาจจะต้องมองภาพรวมของทั้งประเทศหรือว่าเอ๊ะกฎหมายสุดกฎหมายอะไรรองรับบ้างเพราะต้องบอกว่าขนส่งทางบกเนี่ยถ้ารถเบรกแล้วเป็นไปตามมาตรฐานขนาดสัดส่วนโคมไฟทุกอย่างถูกจดทะเบียนได้แต่เราไม่เคยพูดว่าเอ๊ะแล้วถ้ารถเขาออโตโนมัสเนี่ยระบบที่เขามีเนี่ยเขาต้องเป็นยังไงเราไม่เคยพูดอันนี้เป็นเรื่องที่คงต้องคุยกันเรื่องว่าเอ๊ะสุดท้ายเราต้องออกข้อกำหนดอะไรเพิ่มไหมนะครับต่างประเทศทำยังไงนะครับในรถพวกนี้นะครับที่ปวดหัวสุดเลยเนี่ยคือถ้ารถเขา fully autonomous คนนั่งเนี่ยเขาเรียกว่าคนขับหรือผู้โดยสารเพราะว่าเขาไม่ได้ขับเขาไม่จับผมอะไรเขาเดินขึ้นไปแล้วรถก็ไปเองอ่ะแล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วใครรับผิดชอบล่ะเนี่ยใช่ไหมเพราะมันจะมีประเด็นที่หลากหลายมากเลยอ่ะแล้วก็คนที่ขึ้นไปบนรถถ้าไม่ได้ขับอ่ะแล้วผมต้องมีใบขับขี่ไหมอย่างเงี้ยแล้วมันทำยังไงมันจะตอบคำถามยังไงนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ดูเหมือนซิมเปิลนะแต่แล้วก็ปวดหัวเหมือนกันนะจะตอบยังไงกฎหมายจะทำยังไงสมมติเจอรถออโตโนมัสคันหนึ่งมาตำรวจมาบอกให้ขอดูใบขับขี่หน่อยครับพี่ผมไม่ได้ขับเอาผมนั่งเฉยๆแล้วตำรวจจะมาเอาอะไรกับผมอ่ะอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็จนถึงสุดท้ายไปเรื่องอื่นๆเช่นพวก data privacy รถพวกนี้มีการคุยกับสิ่งแวดล้อมตลอดแล้วหน่วยงานที่ได้ข้อมูลพวกนี้ไปเขาต้องมีมาตรการไงเพื่อป้องกันเรื่อง data privacy ด้วย personal data protection นะครับซึ่งพวกนี้มันเป็นสิ่งที่มาพร้อมกับระบบ autonomous นะครับไปถึงเรื่องการ enforce นะครับว่าแล้วเราจะบังคับยังไงล่ะอย่างเช่นถ้ามีรถ autonomous ยี่ห้อหนึ่งเข้ามาแล้วขนส่งจะรับรองยังไงจะพิสูจน์ยังไงว่าเขาฟังก์ชันตามนั้นนะครับวิธีการตรวจสภาพประจำปีต้องตรวจไหมว่าโปรแกรมเขายังอัปเดตอยู่ไหมหรือว่ารถรุ่นนี้ต้องอัปเดตเท่านี้ตรวจสภาพยังไงนะครับเรื่อง cyber security อย่างที่บอกถ้ามันมี regulation เราบังคับได้ก็จบนะครับไม่มีอะไรตัวสุดท้ายคือเรามองว่ามันควรจะต้องมีข้อแนะนำให้กรมสักอย่างไหมว่ากรมต้องทำยังไงนะครับทีนี้ก็จะมีสิ่งที่ผมมองว่าสิ่งที่มันต้องเกิดคือเราต้องวางรถแมปละเราต้องวางแผนกลยุทธ์แล้วว่าเออแล้วประเทศเราจะเดินยังไงนะครับเรามี EV policy ซึ่ง EV เนี่ยเวลาคนพูดเรื่อง EV autonomous มาด้วยตลอดเลยเพราะว่ารถ EV คือรถไฟฟ้าเริ่มมีระบบไฟฟ้าจะเริ่มมีของเล่นมาเยอะแล้วนะพอระบบไฟฟ้ามาระบบโปรแกรมมาของเล่นจะเริ่มมาเยอะยังไงผมต้องดูว่าเอ๊ะเราควรจะต้องมี master plan ของประเทศไหมนะครับต้องมีเจ้าภาพสักคนหนึ่งอ่ะที่ตั้งขึ้นมาว่าประเทศนี้เราควรจะเดินยังไงเราจะไปยังไงนะครับ testing facility ล่ะนะครับล่าสุดอวกระทรวงกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็ไปเซ็น MOU กับปตท.นะครับใช้สนามวังจังบาเล่นะครับจะสร้างtesting facility ของระบบออโตโนมัสใช่ซึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเพราะว่าในกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยก็มีAtric ซึ่งเป็นสนามทดสอบด้านยานยนต์ด้านความปลอดภัยโดยตรงนะครับแต่สนามทดสอบยานยนต์กับสนามทดสอบยานออโตโนมัสเนี่ยเขามีฟังก์ชันที่มันไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องมีสนามทดสอบแยกออกไปอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆกรมก็กำลังดูอยู่เหมือนกันว่าเราควรจะต้องทำใหม่นะครับเพราะเทรนด์มันมาจริงนะครับในกระบวนการกฎหมายต่างๆเรื่องการรับรองเราก็คงต้องชัดเจนนะครับเราอยากจะมีรถแมพในการดำเนินการและสุดท้ายก็คือมันมีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเยอะมากเลยกสทช.กระทรวงวิทย์ฝั่งอะคาเดมิกทั้งหมดจะไปหมดเลยซึ่งมันคงต้องเรียกมาคุยกันนะครับว่าเราจะร่วมกันเดินยังไงนะครับผมมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราควรจะต้องรีบทำนะครับเพราะว่าเทรนด์มาแล้วเราไม่สามารถหยุดเรื่องนี้ได้ก็คงต้องรีบเดินครับขอบคุณครับครับขอบคุณคุณจักริตนะครับชัดเจนแล้วก็มันมีโยนมาทางฝั่งของกระทรวงอวเรานะครับอาจารย์พงพันธ์ครับก็เราจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีเมื่อกี้มีตัวเขาเรียกตัวย่อเยอะแยะมากมาย ACC FCWH ซึ่งผมมองว่าผมอยากจะถามอาจารย์ตรงนี้ว่าด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้เนี่ยแล้วด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบของกระทรวงอว.ก็คือกระทรวงอุดมศึกษาใช่ไหมฮะวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมทั้งหมดเนี่ยเราสามารถที่จะทำตรงนี้ให้เป็นโอกาสเราได้ไหมเราจะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเราหรือว่าหน่วยงานวิจัยของเราเนี่ยก้าวเข้ามาเล่นในจุดนี้ได้อย่างไรบ้างครับอาจารย์ขออนุญาตครับครับก็ขอบคุณนะครับจริงๆชอบสไลด์สุดท้ายของคุณจักริตเนาะแล้วก็ช่วยอินโทรให้ผมด้วย
มาเข้าตรงนี้พอดีทีนี้อันที่1ก่อนอาจจะเขียนว่าผมเขียนเป็นแผนและกรอบวิจัยด้านยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศนะครับก็จริงๆอวเราเองหรือผมมาจากสกสวนะครับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมเดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังว่าเราทำอะไรนะฮะก็แน่นอนว่าเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงตัวนโยบายและโครงสร้างพื้นฐานในวันนี้เนี่ยส่วนที่ผมจะแตะก็คงเป็นนโยบายแล้วก็ตัวกรอบที่เราซัพพอร์ตโครงสร้างพื้นฐานด้านวิจัยแล้วก็พัฒนานะฮะอันนี้อันที่2ก็คือตรงนี้เราเขียนว่ายานยนต์ไฟฟ้านะฮะแต่ว่าหัวข้อหลักของเราวันนี้เป็นเรื่องของยานยนต์อัตโนมัติถามว่ามันเรื่องเดียวกันไหมก็ไม่ใช่เรื่องเดียวกันเสียทีเดียวแต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนที่คุณจักรพูดนะครับว่ามันเกี่ยวข้องกันเราบอกว่ายานยนต์เมื่อก่อนเราใช้อุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยที่เราบอกเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายเนี่ยเราใช้ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตใช่ไหมฮะเป็น next generation automotive ซึ่งเวลาเราพูด next gen เนี่ยเราใช้ตัวย่อว่า CASE เนาะก็คือมี connected ใช่ไหมมี autonomous มี sharing เพราะเราบอกว่าในอนาคตคนก็คงจะไม่อาจจะไม่ซื้อรถเป็นของตัวเองละใช่ไหมฮะก็เป็น sharing economy ไปแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็น electric แน่นอนว่าไฟฟ้ามันมาเพราะฉะนั้นเวลาเราพูด CSE เนี่ยไฟฟ้ากับออโตโนมัสมันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันในภาพยานยนต์สมัยใหม่นะฮะแต่ที่เราใช้คำนี้เนี่ยคือส่วนหนึ่งก็อย่างที่เริงศักดิ์พูดตั้งแต่ต้นนะฮะเนื่องจากว่าสภาพัฒน์เองในภาพแผนประเทศใช้คำว่ายานยนต์ไฟฟ้าเราเองก็เลยเลือกใช้คำเดียวกันแต่ไม่ได้แปลว่าเราอิกนอร์อัตโนมัตินะฮะเรามองภาพยานยนต์ไฟฟ้าของเราเนี่ยเป็นภาพยานยนต์แห่งอนาคตอยู่อันนี้อยากจะแนะนำสกสวสั้นๆ นะครับผมว่ามันมีการปฏิรูปนะฮะในปี2562แล้วก็เราควบรวมกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้ากับสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมดวช.แล้วก็สกวซึ่งเป็น Funding Agency ขนาดนั้นเนี่ยเข้ามาเป็นกระทรวงใหม่คือกระทรวงอว.นะฮะกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมแล้วก็มีสภานโยบายขึ้นมาดูภาพรวมเลยเชิง policy แล้วก็ direction จาก policy direction ลงมาเนี่ยเราก็บอกว่างบประมาณวิจัยของประเทศเนี่ยแทนที่แต่ละหน่วยงานเนี่ยยื่นขอไปที่สำนักงบประมาณเป็นแบบ fragmented อย่างเงี้ยก็ให้มีกองทุนกองหนึ่งเลยสำนักงบประมาณใส่งบวิจัยมาที่กองทุนในเนี้ยเรียกว่ากองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมเป็นกองทุนที่ทำหน้าที่จัดสรรงบประมาณวิจัยให้กับหน่วยงานรัฐทั้งหมดนะฮะปัจจุบันเนี่ยสกสว.ก็เดิมเราเป็นสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยนะหรือว่าสกว.เราก็เลยถูกเปลี่ยนบทบาทตามกฎหมายใหม่มาเป็นสกสว.แล้วทำหน้าที่นะฮะในการจัดสรรงบประมาณวิจัยให้กับหน่วยงานรัฐแทนที่จะให้ทุนวิจัยรายโครงการตอนนี้ที่เราจัดสรรนะครับงบประมาณก็เฉลี่ยประมาณเกือบ 20,000 ล้านบาทต่อปีนะฮะให้กับหน่วยงานรัฐประมาณ180หน่วยงานนะฮะทีนี้หน่วยงานที่รับทุนจากเราเนี่ยก็จะมี2เลเยอร์นะฮะเลเยอร์ถัดจากเราเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น Funding Agency แต่ว่าในไทยเนี่ยเราไม่ใช้คำว่า funding agency เราใช้คำว่า PMU หรือว่า program management unit เพราะว่าเราคาดหวังให้หน่วยงานเนี้ยไม่ได้แค่ให้ทุนวิจัยเท่านั้นแต่คุณต้องรับ commitment จากกองทุนแล้วก็ไปบริหารจัดการให้มันบรรลุเป้าหมายด้วยนะครับเพราะฉะนั้น funding agency ในไทยเราเรียกว่า PMU ปัจจุบันเรามี9หน่วยงานเลเยอร์ถัดมานะฮะก็เป็นหน่วย operation หน่วย operation เนี่ยก็คือมีทั้งมหาวิทยาลัยที่ทำวิจัยมีทั้งสถาบันวิจัยอย่างเช่นสวทช.กรมวิทยาศาสตร์บริการเนี่ยก็เป็นเทียร์ที่เป็นโอเปอเรชั่นซึ่งในภารกิจพื้นฐานที่ทำวิจัยเนี่ยก็สามารถของบประมาณมาที่กองทุนเราได้นะฮะถัดมาถามว่าแล้วสกสว.นะฮะนอกจากจัดสรรงบประมาณวิจัยจริงๆเราทำอะไรอีกบ้างนะฮะจริงๆกฎหมายกำหนดหน้าที่เราไว้10กว่าข้อ14ข้อแต่ถ้ากรุ๊ปรวมง่ายๆก็มี5เรื่องใหญ่อันที่1ก็คือเรามีหน้าที่ทำแผนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมของประเทศแผนนี้สำคัญยังไงนะเป็นแผนระดับ3ซึ่งต้องเห็นชอบโดยครม.แล้วเราใช้แผนนี้เนี่ยในการจัดสรรงบประมาณวิจัยนะจัดสรรลงไปในแผนแล้วก็ดูว่ามีใครมาทำหน้าที่ตามแผนนั้นอันที่2แน่นอนจัดสรรงบประมาณนะอันที่3ก็คือเรามีหน้าที่ในการที่จะส่งเสริมแล้วก็พัฒนาระบบนะให้มันเดินไปข้างหน้าได้นะครับก็คือ empower ในงานที่เกี่ยวข้องอันที่4คือเราดูต้องเรื่องของงานวิจัยเนี่ยมันต้องถูกเอาไปใช้ประโยชน์ให้ได้นะครับทำไงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีออกไปต้องการมาตรการต้องการกลไกอะไรอย่างนี้นะครับผมสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องการติดตามประเมินผลเพราะฉะนั้นเรียกว่าภาพรวมของระบบเนี่ย
ก็คือสกสวเองก็ได้รับมอบหมายให้ดูอยู่ตามจากการปฏิรูปนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพหน่วยบริหารและจัดการทุนหรือว่า PMU นะครับสไลด์มันเด้งไปเด้งมาน่าจะนิ่งแล้วฮะก็เรามีอยู่9หน่วยนะตอนนี้นะฮะทีนี้ส่วนหน่วยงานที่จะเกี่ยวข้องกับทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์นะที่เราคุยกันอยู่เนี่ยก็หลักๆนะฮะก็จะเป็นขวามืออันบนที่เราเรียกว่าบพขก็คือเป็นหน่วยบริหารและจัดการทุนนะครับด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือย่อๆเนี่ยภาษาอังกฤษที่เราเรียกเขาว่า PMU C นะฮะ C ก็คือย่อมาจาก competitiveness กรมวิสาหบริการของดร.จำเองก็เข้าใจว่าก็ได้ทุนจากตรงนี้ด้วยนะฮะในการที่ไปปักหมุดนะฮะที่จะทำสนามทดสอบยานยนต์ไฟฟ้าที่วังจันทร์วันเล่นะฮะ รวมทั้งได้ทุนจากบพค.นะฮะที่อยู่ข้างใต้บพค.เป็นโดยบริหารราชการทุนที่จะให้ทุนในการลักษณะพัฒนากำลังคนนะครับรวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้วยนะฮะก็จากบพค.และบพค.ก็จะทำให้กรมวิทยาศาสตร์บริการเนี่ยมีสนามทดสอบยานยนต์ไฟฟ้านะครับเพื่อรองรับการที่เราจะพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าในประเทศหรือแม้กระทั่งการเทสติ้งนะฮะรถยนต์ที่เราก็คุยกันเมื่อเช้าว่าถ้ามีรถที่อาจจะเข้ามาไพลอตในประเทศก็อาจจะใช้ตรงนี้ได้ซึ่งเวลาเราพูดยานยนต์อัตโนมัติเนี่ยก็ต้องยอมรับนะฮะว่าจริงๆมันไม่ maturity เทคโนโลยีมันทุกที่ในโลกมันก็ไพลอตนะฮะเราอาจจะคุ้นเคยกับสิงคโปร์เขามีนิวตอนามีเราคุ้นเคยกับเทสลาที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาแต่ว่าพวกนี้ก็คือไพลอตทั้งนั้นแล้วเราก็ได้ยินเรื่องอุบัติเหตุก็เป็น question ตามมาว่าใครรับผิดชอบใครจะต้องไปดูแลตรงนั้นกดอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องต้องพัฒนาอีกมากนะครับผมทีนี้อย่างที่ผมเรียนไปนี้ขอไปเร็วๆแล้วกันนะครับแผนของเราเนี่ยเป็นแผนที่ครม.ต้องเห็นชอบและใช้จัดสรรงบประมาณอย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะฮะเป็นแผนระดับ3เพราะฉะนั้นเราพยายามอะไลน์กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของสภาพัฒน์การเลือกใช้คำก็อาจจะต้องตรงกันเราเลือกใช้คำว่ายานยนต์ไฟฟ้าแต่ความหมายยานยนต์ไฟฟ้าเรากินความกว้างไปถึงยานยนต์แห่งอนาคตนะครับผมในแผนที่เรากำลังจะใช้ในปี 66-70 นะครับเพราะว่าตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ช่วงที่จะจัดสรรงบประมาณปี 66เองเนี่ยเราจะเน้นใน4ยุทธศาสตร์ใหญ่นะฮะยุทธศาสตร์ที่1เนี่ยก็พูดถึงเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจยุทธศาสตร์ที่2จะพูดถึงการพัฒนาสังคมสิ่งแวดล้อมยุทธศาสตร์ที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องของ Frontier Research ที่จะเป็นการเตรียมความพร้อมประเทศไทยนะไปสู่อนาคตยุทธศาสตร์ที่4ก็เป็นเรื่องการพัฒนากำลังคนนะฮะแล้วก็เป็นเชิงสถาบันนะครับทีนี้ถามว่าแล้วในแผนเนี่ยเราจัดยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่าที่พูดว่ายานยนต์สมัยใหม่ไว้ในยุทธศาสตร์ไหนนะฮะเรามองว่าในเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าแน่นอนฮะเรามองเป็นยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นยานยนต์ไฟฟ้านี่จะถือว่าเป็นแฟลกชิพโปรแกรมด้วยนะฮะคำว่าแฟลกชิพก็คือจะเป็นแผนงานที่เป็นไพรออริตี้ในการจัดสรรงบประมาณนะฮะถ้างบประมาณเราไม่ว่าจะถูกปรับลดหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยpriority เนี่ยเราจะให้กับแผนงานที่เป็น flagship ก่อนยานยนต์ไฟฟ้าเป็นหนึ่งใน flagship นะที่เราให้ความสำคัญนะครับผมในแผนงานนี้ถามว่าเราโฟกัสอะไรบ้างนะฮะย้ำอีกทีว่าเราไม่ได้ดูแค่ยานยนต์ไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเวลาเราเขียนแผนเนี่ยนะครับภาพที่เราเขียนก็คือเราจะใช้ OKR นะก็คือมองว่า O คือ objective เราอยากเห็นภาพอะไรในอีก5ปีข้างหน้าในแผนนี้นะฮะเพราะฉะนั้นภาพที่เราอยากเห็นก็คือว่าในเชิงของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้านะครับและเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่องเนี่ยเราอยากให้ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของอาเซียนด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะการประกอบแบตเตอรี่และชิ้นส่วนสำคัญนะฮะตลอดจนเทคโนโลยีเกี่ยวเนื่องนะที่ก้าวหน้าและล้ำยุคสู่อนาคตนะครับผมอันนี้ก็คือคีย์เวิร์ดว่าเราอยากเห็นทีนี้ถามว่าแล้วเราจะวัดได้ยังไงว่าเราบรรลุเป้าหมายไอ้ออบเจกตีฟตัวนี้แล้วเราใช้ KR หรือว่า Key Results นะเป็นตัววัดเราจะมี KR อยู่4ตัวนะอันที่1ก็คือในปี70เพราะฉะนั้นอันดับของการผลิตชิ้นส่วนสำคัญของยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเราต้องเป็นอันดับ1อาเซียนแน่นอนอันนี้มันก็ตอบ Objective ด้วยเนี่ยอันที่2เราไปวัดรายได้ของผู้ประกอบการนะฮะที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและที่เกี่ยวเนื่องนะฮะต้องเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า50%ใน5ปีข้างหน้านะฮะเราไปวัดจำนวนผู้ประกอบการนะฮะที่จะ
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและผลิตเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้านะฮะพวกที่เป็น system integrator นะฮะที่ทำ business เกี่ยวกับ sharing economy ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็เป็นเรื่องของ autonomous and connected vehicle นะฮะรวมทั้ง charging infrastructure ด้วยต้องมีผู้ประกอบการที่เข้ามาในนี้เนี่ยรายใหม่เกิดขึ้นไม่น้อยกว่า100รายนะฮะคำว่ารายใหม่ในที่นี้คือเขาอาจจะทำ conventional หรือว่าเป็น ICE มาก่อนแล้วก็ convert มาสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าทำนองนั้นนะฮะตัวสุดท้ายที่เราอยากเห็นก็คือเราจะเข้าสู่ตรงนี้ได้เนี่ยแน่นอนก็ต้องมีกำลังคนเพราะฉะนั้นต้องมีจำนวนผู้เชี่ยวชาญนะฮะทั้งในส่วนที่การทำR&Dแล้วก็เกี่ยวข้องกับในอินดัสทรีนี้นะฮะไม่น้อยกว่า500คนในอีก5ปีข้างหน้าไอ้ภาพตรงนี้เนี่ยคือเป้าหมายที่เราตั้งในแผนแล้วก็จะมีหน่วยบริหารและจัดการทุนนะฮะหรือ PMU เนี่ยที่มารับงบประมาณของเราไปแล้วเขาต้องไปดีไซน์โปรแกรมทุนเพื่อตอบ KRC ตัวนี้ให้ได้อันนั้นคือวิธีการทำงานของเรานะครับผมทีนี้ไอ้พวกนี้เนี่ยเวลาเราตั้งค่าเป้าหมายหรือเราเขียนแผนเนี่ยมันก็ต้องมาจากการที่เราทำโรดแมปนะฮะจริงเราก็มีทีมนะฮะร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลนะฮะก็ทำเทคโนโลยีโรดแมปด้านยานยนต์สมัยใหม่นะครับผมก็เราไอดีนติฟายไว้ในช่วงนะก็เป็นฮอริซอน3ช่วงนะครับก็คือในช่วง3ปีแรกเราอยากเห็นอะไรนะ 3-5 ปีเนี่ยมันจะเห็นอะไรแล้วก็อีก 5-4 10ปีข้างหน้าเนี่ยเราอยากเห็นอะไรนะฮะก็คือต้องดูว่ามีไดรเวอร์อะไรสำคัญนะที่เข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตไม่ลงดีเทลนะครับผมก็จะเห็นว่าเราเองก็พยายามจะหาเป้าหมายนะในการพัฒนาว่าในเชิงของวิจัยและพัฒนาเนี่ยเวลาเราเขียนโปรแกรมทุนที่เราจะให้เงินไปเนี่ยมันควรจะใส่ลงไปตรงไหนเพื่อทำให้เราไปสู่เป้าหมายให้ได้นะครับผมซึ่งเราก็พยายามเจาะลึกไปนะครับผมว่าโอกาสของประเทศไทยเนี่ย strategic target เนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนในช่วงแต่ละปีงั้นจะเห็นว่ามันจะมีคำว่า ADAS นะครับโผล่ขึ้นมาก็คือเป็นเรื่องของ Advanced Driver Assistant System เพราะฉะนั้นอย่างที่เราคุยกันว่าเราไม่ได้บอกว่าคำว่าอัตโนมัติอยู่ที่ดีคือรถมันจะไล่คนขับไปเลยใช่ไหมฮะมันก็ต้องค่อยๆพัฒนาเหมือนที่คุณจักริดหรือหลายท่านพูดว่าระบบAdaptive ในการCruise Control เนี่ยฮะที่เข้ามาก็เป็นหนึ่งตรงนั้นเรื่องของ Lane Keeping นะฮะก็เป็นหนึ่งในนั้นจริงๆรถราคาไม่ถึงล้านที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ขายอยู่ในตลาดปัจจุบันก็มีระบบพวกนี้แล้วนะครับผมงั้นมันกลายเป็นอะไรที่เรียกว่าใกล้ตัวมากๆในราคาที่ affordable ด้วยเพราะฉะนั้นเราเชื่อมันมาเร็วนะฮะมาจะมาเร็วแน่ๆเพราะฉะนั้นไทยเองเนี่ยจะเข้าไปสู่ตรงนี้ได้ยังไงนะครับผมก็เป็นเรื่องที่เราเองก็ต้องพยายามช่วยผู้ประกอบการนะฮะแล้วก็ใช้เรียกว่างบประมาณแล้วกันนะฮะที่เรามีอยู่เนี่ยในการที่จะทำให้เราเข้าถึงตรงนี้ได้นะฮะจริงๆเราก็มีการวิเคราะห์นะครับผมว่าอะไรที่เป็นโอกาสที่เราจะเข้าถึงได้ในเชิงตลาดแล้วเราอยากจะไปแตะในตัวที่มันเป็น high technology ด้วยอะไรที่มันเป็น low technology มากๆ value added ต่ำเราก็ยังไม่อยากไปนะภาพตรงนี้เองเราก็พยายามจะทำความเข้าใจนะครับผมในปัจจุบันเนี่ยเราใช้แผนของปี65อยู่นะฮะถ้าท่านที่สนใจเนี่ยจริงๆขอลองไปดูเว็บไซต์ของหน่วยบริหารและจัดการทุนก็ได้นะครับหลักๆ ก็จะเป็นบพข.เขาก็จะมีโปรแกรมทุนที่เรียกว่า Future Mobility นะครับผมอาจจะตัวเล็กหน่อยนะฮะก็ขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดนะครับก็จะไปดูได้ว่าเขาซัพพอร์ตอะไรบ้างอย่างที่บอกนะฮะสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือว่าเวลาเราเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเราไม่ได้อยากจะเป็นคนที่ผลิตอะไรที่มันเป็น low value หรือว่าไม่ใช่หัวใจของอุตสาหกรรมนี้เพราะฉะนั้นเราพยายามจะซัพพอร์ตอะไรที่คิดว่ามันเป็นไฮวาลูเป็นชิ้นส่วนสำคัญนะอย่างเช่นระบบแบตเตอรี่ระบบขับเคลื่อนนะฮะแล้วก็ระบบควบคุมระบบอัดประจุรวมทั้งแคนวาสต่างๆนี่คือสิ่งที่เป็นรายละเอียดย่อๆนะครับผมที่เราให้ทุนอยู่ในปัจจุบันก็เบื้องต้นขออนุญาตให้ข้อมูลประมาณนี้ขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์มากครับจริงๆผมลำบากใจตลอดเวลาที่เชิญผู้ที่เป็นเพลเยอร์จริงๆมาคุยเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยมีเนื้อหามากมายด้วยเวลาที่สั้นของเราเนี่ยบางทีเราก็คัฟเวอร์ได้หมดต้องขออภัยด้วยคราวนี้จริงๆตอนนี้เหลือเวลาสักประมาณ40นาทีเนี่ยก็อาจจะสักท่านละ 2-3 นาทีผมอาจจะต้องขมวดนิดนึงว่า
ช่วยให้ความเห็นตรงนี้นิดนึงว่าจากที่เราคุยกันมานะครับเราได้เห็นภาพว่า CIV คืออะไร ITS คืออะไรโครงสร้างพื้นฐานเรื่องการวิจัยเรื่องพัฒนาคราวนี้อยากจะจี้ลงมาอีกสักนิดนึงเรื่องบริบทนะครับเราคุยกันวันนี้ธีมของเราคือบริบทของประเทศไทยเนี่ยมันเราจะเข้าไปตรงส่วนไหนเทคโนโลยีที่บอกว่าเป็นเบรกอัตโนมัติหรืออัตโนมัติเลเวล2 3 4 5เนี่ย5เนี่ยมัน5ของต่างประเทศกับ5ของเราต่างกันยังอันนี้อยากจะขออนุญาตลองอาจจะไล่กลับไปจากทางอาจารย์พงพันธ์เลยแล้วกันครับแล้วก็ไล่กลับไปเลยว่าตอนนี้เนี่ยท่านมองว่าเทคโนโลยีที่เข้ามาเนี่ยบริบทของในบริบทของประเทศไทยเราสามารถจะใช้มันได้อย่างไรบ้างจริงๆถ้าในโรดแมปเมื่อสักครู่ที่ให้ดูนะครับเราก็คุยกับผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภาควิชาการเนาะภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเราก็ไอเดนติฟายว่าในช่วง 3-5 ปีเนี่ยเราน่าจะเข้าสู่พวกเรียกว่าการผลิตนะอิเล็กทรอนิกส์พาร์ทที่เกี่ยวข้องกับ ADAS เนี่ยระดับ3แล้วก็พอถัดจาก5ปีไปเนี่ยเราถึงขยับไป3 plus อันนั้นคือสิ่งที่เราระดมความเห็นมานะฮะแล้วก็คุยกันเพราะฉะนั้นก่อนอื่นผมต้องบอกกันว่าคือ1เนี่ยไทยไม่ได้มีนโยบายที่ส่งเสริม National Car Policy นะเราเป็น International Car Policy เพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยเราค่อนข้างให้ความสำคัญกับ suppliers หรือว่าผู้ประกอบการที่เป็นชิ้นส่วนนะฮะกับอีกมุมหนึ่งเรามองว่าพอเราเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่เนี่ยมันจะมีโอกาสเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการที่เป็น new player สำหรับ niche market ยกตัวอย่างเช่นอาจจะไม่ใช่รถที่เป็น passenger cars นะฮะจะเป็นมอเตอร์ไซค์อาจจะเป็นเรืออาจจะเป็นบัสอาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่ยังไม่ได้เป็น red ocean มากนักแล้วก็เรามีโอกาสนะฮะรวมทั้งอาจจะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็น conversion ด้วยซึ่งมันเป็นได้ทั้ง transition แล้วก็เป็นได้ทั้ง long term เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เขาก็ need เทคโนโลยีเหล่านี้นะฮะเพราะว่าเขาจะ convert หรือเขาจะทำอะไรใหม่เนี่ยมันไม่มีเทคโนโลยีเหล่านี้มาซัพพอร์ตไม่ได้งั้นถ้าเราสามารถหา local supplier เรายกระดับผู้ประกอบการที่จะมาซัพพอร์ตกลุ่มนี้ได้เนี่ยมันจะทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ของเราเนี่ยมันไปได้เพราะฉะนั้นกลับมาที่คำถามเนี่ยเราก็เลย identify ว่าในช่วง 3-5 ปีไม่เนี่ยเราน่าจะซัพพอร์ตอิเล็กทรอนิกส์พาร์ทแล้วก็ระบบควบคุมที่ทำให้เราไปได้ถึงประมาณระดับ3แล้วก็5ปีข้างหน้าเราค่อยขยับเป็น3 plus ซึ่งคือสิ่งที่เราได้จากการเขียน roadmap อันเนี้ยมากครับครับก็โอเคครับถ้าทางดร.ชาครีครับเรียนถามทางกรมทางหลวงชนบทว่าเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมันจะมาอยู่บนถนนของเราได้อย่างไรแล้วก็อันไหนที่คิดว่าน่าจะเป็นตัวที่สามารถที่จะใช้ได้ก่อนใช้ได้หลังรบกวนให้ความเห็นนิดนึงครับเกี่ยวกับบริบทของเทคโนโลยีเหล่านี้ในประเทศไทยครับผมขออนุญาตเปิดสไลด์ดูนิดนึงได้ไหมครับพอดีเมื่อกี้รอบแรกที่พูดไปเนี่ยยังไม่แตะออโตโนมัสอะไรสักเท่าไหร่นะโอ้เดี๋ยวอาจจะต้องขอเรียนเชิญพิเศษอีกเซสชั่นได้ครับได้ครับแต่ว่าจะไปเร็วๆครับสไลด์ก็มีไม่กี่หน้าครับ4-5หน้าแค่นั้นเองน่าจะใช้เวลาสัก4-5นาทีแค่นั้นเองครับเมื่อกี้ก็เกริ่นไว้ว่าเอ๊ะการขนส่งในอนาคตนี่มันจะไม่ใช่การขนส่งรูปแบบเดียวละมันจะมีหลายรูปแบบเลยขนออกจากบ้านจะไปถึงจุดหมายเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นรถไฟเปลี่ยนเป็นเครื่องบินหรืออะไรก็แล้วแต่จะไม่ใช่รถอย่างเดียวนะครับเพราะนั้นจะทำให้มันดีไปตรงนี้ครับอ๋อเดี๋ยวนี้ครับเห็นเนาะรูปเมื่อกี้เราจบตรงนี้นะฮะว่าเราจบกันตรงนี้นะครับว่าหลายรูปแบบอนาคตเราจะเดินทางกันแบบหลายรูปแบบแล้วคราวนี้หลายรูปแบบเนี่ยยังไงก็แล้วแต่เนี่ยถนนก็ยังเป็นสิ่งที่ทุกคนเหลียกเลี่ยงไม่ได้นะครับคือออกไปจนกระทั่งไปถึงเนี่ยตอนออกกับตอนเข้าถึงที่เนี่ยก็ยังต้องเป็นถนนนี่แหละครับที่จะเข้าถึงได้นะครับเพราะฉะนั้นถนนนี่จะต้องปลอดภัยสะดวกตรงเวลาแล้วก็ราคาสมเหตุสมผลเข้าถึงทุกคนได้นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยจะมาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งท้องถิ่นแล้วก็ทั้งประเทศด้วยนะครับเพราะว่าอย่างเช่นเศรษฐกิจชุมชนอย่างเงี้ยวิสาหกิจชุมชนที่เขาค้าขายกันเนี่ยต่อไปถ้าเกิดว่าเรามีการขนส่งที่ดีประหยัดเนี่ยนะฮะเขาไม่จำเป็นต้องค้าขายเฉพาะในพื้นที่ของเขานะฮะก็สามารถไปเรียกวัสดุจากที่วัตถุดิบจากที่อื่นมาผลิตที่เขาแล้วส่งไปขายที่อื่นได้นะครับในวันนี้ถ้าเกิดโลจิสติกหรือระบบขนส่งมันยังไม่ดีอาจจะต้องผลิตด้วยวัตถุตัวเองแล้วก็ขายในพื้นที่ตัวเองตรงนี้ก็อาจจะตลาดก็จะเล็กลงนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเราจะช่วยตรงนี้ได้แน่นอนถ้าขนส่งเราดีนะครับและในอนาคตเนี่ย
บน first and last mile หรือว่ากิโลเมตรแรกและกิโลเมตรสุดท้ายบนถนนของการเดินทางนะฮะในอนาคตเราคาดการณ์ว่าคนจะไม่ได้เป็นเจ้าของรถยนต์นะครับคนส่วนใหญ่จะใช้บริการการเดินทางด้วยรถยนต์หรือที่เรียกว่า mobility as a service นะครับเราอยากไปไหนเราโทรกดมือถือนะฮะแล้วก็เรียกUber Car หรืออะไรเข้ามาแล้วก็พาเราไปถึงที่ขากลับก็เช่นเดียวกันนะครับคราวนี้มาดูความท้าทายของทางหลวงชนบทนะฮะว่าเป็นยังไงนะฮะปัจจุบันความท้าทายของเราจริงๆแล้วได้โจทย์ว่าข้อจำกัดคืออะไรนะฮะแต่จริงๆเราไม่คิดว่าเรามีข้อจำกัดแต่ว่าเราจะมองว่าความท้าทายดีกว่านะฮะปัจจุบันทางหลวงเนี่ยผมเข้าใจว่าดร.พลเทพเดี๋ยวคงได้แนะนำเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าในส่วนของทางหลวงชนบทหรือทางหลวงท้องถิ่นเองเนี่ยปัจจุบันมีความท้าทายค่อนข้างมากนะครับเนื่องจากว่าถนนทางหลวงชนบทแล้วก็ทางหลวงท้องถิ่นเนี่ยเป็นทางหลวงที่ได้รับจะได้สร้างอยู่บนพื้นที่ที่เราได้รับการอุทิศจากประชาชนมาเพราะนั้นถนนเรารูปร่างหน้าตาอาจจะไม่ค่อยตรงนักอาจจะไม่ค่อยโค้งที่ดีนักเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยหรือว่าความสะดวกในการใช้งานเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาอยู่บ้างนะครับเราก็ต้องพยายามปรับปรุงตรงนี้ให้มันดีขึ้นนะฮะอันนี้วิธีการปรับปรุงของเราเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องเอาระบบดิจิตอลเนี่ยเข้ามาใช้ในทุกขั้นตอนนะครับให้มันดีนะครับเริ่มแต่การวางแผนนะครับการสำรวจหรือแม้แต่การก่อสร้างการบำรุงรักษาแล้วก็สุดท้ายสำคัญที่สุดนะครับต้องปลอดภัยครับในการเดินทางอันนี้มาดูตัวอย่างนะครับว่าแล้วสิ่งที่เราใช้ในการปรับปรุงถนนเราให้ดีเพื่อรองรับยานยนต์อัจฉริยะในอนาคตเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับวันนี้บนถนนทางหลวงชนบทนะครับก่อนที่จะขยายผลไปถึงทางหลวงท้องถิ่นนะฮะบนทางหลวงชนบทเนี่ยเราเริ่มที่จะใช้เทคโนโลยีในการสำรวจถนนของเราและเพื่อเก็บข้อมูลนะครับว่าสภาพปัจจุบันของเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็อนาคตเนี่ยเราจะปรับปรุงอย่างไรให้มันดีขึ้นนะครับวันนี้เรามีเทคโนโลยี MMS หรือเรียกว่า Mobile Mapping System นะฮะในการเก็บแล้วก็ทำแผนที่ 3D นะครับสำหรับถนนทางหลวงชนบท 47,000 กิโลทุกวันนี้เราเก็บทุกๆปีนะครับปีละ1รอบนะครับ 47,000 กิโลโดยใช้รถสีเหลืองๆเนี่ยนะครับวิ่งเก็บคล้ายๆรถ Google Street View นะฮะแต่ว่าเราจะมีติดไลดาร์เพื่อเก็บเลเซอร์พอยต์คลาวด์เหมือนกับรูปด้านขวาล่างนะฮะไว้ด้วยแล้วก็เข้าไปสู่ระบบเราที่อยู่ด้านขวาบนนะฮะระบบขวาบนก็จะใช้ในการออกแบบต่อไปนะครับระบบบำรุงรักษาต่อไปนะครับพอเราเก็บได้เลเซอร์พอยต์คลาวด์ 3D Map มาแล้วปุ๊บเราก็จะเอาข้อมูลพวกนี้เข้ามาสู่ระบบ Building Information Modeling นะครับการออกแบบถนนต่อจากนี้ไม่ได้หมายความว่าวันนี้เป็นอย่างนี้แล้วนะฮะกำลังจะก้าวไปสู่ตรงนี้นะครับวันนี้เรามาศึกษาอยู่นะครับเลเซอร์พอยต์คลาวด์ต่างๆนี่ถูกเข้ามาประกบกับโปรแกรมเกี่ยวกับ Building Information Modeling นะครับเพื่อใช้ในการออกแบบไม่ว่าจะเป็นถนนหรือว่าสะพานนะครับเพื่อให้ถนนเราเนี่ยอยู่ในสภาพที่ดีคุณภาพที่ดีเดินทางได้อย่างปลอดภัยรวดเร็วตรงเวลานะครับคราวนี้หลังจากที่เราสำรวจเสร็จเอามาออกแบบเสร็จเปิดใช้งานเสร็จยังไม่จบตรงนั้นนะฮะสำคัญมากนะครับคือการใช้งานนะครับเปิดใช้งานปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ได้ว่าอยู่ดีๆก็เปิดแล้วก็ปล่อยไปอย่างนั้นนะครับในอนาคตเราจะต้องมีการติดตั้งเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับอุปกรณ์ IoT ต่างๆเพื่ออะไรครับเพื่อติดตามว่าการใช้งานเป็นอย่างไรและมีผลกระทบจากการใช้งานไหมและถ้าเกิดมีผลกระทบที่มันอยู่นอกเหนือจากเกณฑ์ที่เรารับได้เนี่ยเราจะทำอย่างไรนะฮะยกตัวอย่างเช่นในวันนี้เราศึกษาเราเริ่มนำร่องในการติดตั้งอุปกรณ์บางอย่างเข้ามาแล้วบนถนนของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นถนนเส้นใหญ่ๆของเราอย่างเช่นราชพฤกษ์ชัยพฤกษ์หรือว่านครอินทร์นะฮะวันนี้เราเริ่มติดตั้งกล้อง CCTV เข้าไปคราวนี้ในอดีตก็ติดอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าติดแล้วเราไว้มอนิเตอร์เฉยๆไว้นั่งดูว่าเอ๊ะมีอุบัติเหตุมีอะไรไหมนะฮะแต่วันนี้ไม่ใช่ละเนื่องจากคนเราน้อยกล้อง CCTV พวกนี้ภาพจะถูกส่งเข้ามาที่ data center นะครับส่วนกลางใน data center ของเราเนี่ยจะมี AI อยู่AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์นี้จะทำการอ่านว่า1ความคล่องตัวของการจราจรเป็นอย่างไรจริงๆภาพมันวิ่งได้นะภาพล่างนี่จะแสดงถึงความคล่องตัวนะครับนับปริมาณรถแยกปริมาณรถวัดความเร็วรถต่างๆเนี่ยนะฮะโทษนะครับโอเคคราวนี้2นอกจากวัดปริมาณรถได้แล้วเนี่ยอันนี้ธรรมดานะฮะ2เราพัฒนาไปถึงขนาดที่ว่า AI ของเราสามารถอ่านได้ว่าสามารถวิเคราะห์ได้ว่ารถที่วิ่งอยู่บนถนนเราณช่วงต่างๆเนี่ยมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุไหมนะครับอย่างเช่นภาพด้านขวาบนนะฮะเราจะวิเคราะห์ว่าจุดตัดตรงเนี้ยรถมันจะมีความเสี่ยงไหมที่รถมันจะมาชนกันนะครับถ้ามีความเสี่ยงที่รถมาชนกันระบบก็จะแจ้งเตือนแล้วเจ้าหน้าที่ของเราก็จะออกไปจัดการตรงนี้ปรับปรุงตรงนี้เสียนะครับและ3เซ็นเซอร์วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะฮะตรงนี้เองเราก็ติดตั้งเข้าไปเพื่อที่จะลดมลภาวะที่จะเกิดขึ้นกับทั้งผู้ใช้รถแล้วก็ผู้ที่อยู่สองข้างทางของเราด้วยนะครับตรงนี้คือดิจิตอลที่เรานำมาใช้เพื่อให้บริการนะครับคราวนี้
มาดูว่าแล้วดิจิตอลพวกนี้มันจะไปซัพพอร์ตการใช้ยานยนต์อัจฉริยะได้อย่างไรนะครับแน่นอนว่าข้อมูลทุกอย่างของถนนในอนาคตเนี่ยจะไม่ใช่ข้อมูลกระดาษละจะเป็นข้อมูลที่เป็นเมื่อกี้ท่านดร.พลเทพได้พูดแล้วนะฮะข้อมูลถนนทั้งหมดนี่จะเป็นข้อมูลดิจิตอลนะครับและข้อมูลดิจิตอลพวกนี้จะถูกแยกส่วนไหนที่จะแชร์ไปที่รถได้ผู้ใช้ถนนได้เราจะแชร์ไปนะครับ Open Data แชร์ไปยกตัวอย่างเช่นนะครับข้อมูลแผนที่ความละเอียดสูงที่เราใช้ระบบ MMS ในการจัดเก็บเนี่ยพวกนี้จะถูกแชร์ไปให้กับรถยนต์ยานยนต์อัจฉริยะได้ใช้นะครับลองนึกดูนะฮะถ้าเกิดว่ายานยนต์อัจฉริยะเนี่ยมีแผนที่มีโปรแกรมแผนที่ที่ไม่ละเอียดมากนักเนี่ยการวิ่งเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาหรือเปลี่ยนเลนหรือตำแหน่งทางแยกอาจจะเลื่อมไป10เมตรเนี่ยไอ้ตรงนี้อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะฮะมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยได้แต่ถ้าแทนที่จะเป็นแผนที่ไม่ละเอียดมากนักเราใช้แผนที่ความละเอียดสูงเนี่ยรถบางทีอาจจะไม่ต้องฉลาดแบบอัจฉริยะทุกคันก็ได้นะเอาฉลาดพอประมาณฉลาดได้มาตรฐานก็อาจจะปลอดภัยได้ทุกคันเช่นเดียวกันนะฮะเหมือนกันนะครับอุปกรณ์ป้ายบังคับเช่นป้ายหยุดป้ายความเร็วต่างๆนี่ก็ต้องมีการแชร์เข้าไปที่รถเพื่อรถรู้ว่าตรงนี้รถควรจะทำอะไรนะครับแล้วก็ข้อมูลจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยก็จะถูกแชร์ไปที่รถด้วยเพื่อให้รถเนี่ยระวังนะครับแล้วก็การจราจรสภาพการจราจรปัจจุบันก็เช่นกันนะครับตรงไหนรถติดก็จะได้รถอัจฉริยะก็จะได้เลือกเส้นทางอื่นที่จะไปวิ่งนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางกรมทางหลวงชลบทได้เตรียมไว้สำหรับรองรับการใช้งานยานยนต์อัจฉริยะในอนาคตนะครับสำคัญมากเลยเรื่องข้อมูลที่เราจะต้องมีก่อนที่เราจะตอบคำถามว่าบริบทของประเทศไทยคืออะไรนะครับก็ขอบพระคุณมากครับอาจารย์สวิทย์ครับทาง ITS ใช่ไหมครับเรื่องข้อมูลเมื่อกี้ทางกรมหลวงชลบทบอกแล้วเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็กำลังเก็บอยู่ทาง ITS เองก็น่าจะมีความพยายามอย่างนี้อยู่เหมือนกันรบกวนตอบคำถามเรื่องบริบทของประเทศไทยที่เทคโนโลยีเหล่านี้จะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเป็นอย่างไรครับได้ครับก่อนอื่นขอบคุณอาจารย์พงพันธ์มากเลยครับวันนี้ผมเพิ่งกระจ่างว่าเราพูดถึงยานยนต์สมัยใหม่แต่ทำไมบางแผนเราถึงเรียกว่ายานยนต์ไฟฟ้านะครับจริงๆต้องยอมรับครับยานยนต์ไฟฟ้านี่ก็เป็นเทรนด์หนึ่งในเคสนะครับแล้วก็เป็นเทรนด์ที่มาแรงใครๆก็อยากใช้นะครับแล้วก็อาจจะเริ่มต้นได้ง่ายกว่าเพราะว่าการบูรณาการน้อยกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นไฟฟ้าอย่างเดียวเนี่ยเราอาจจะตอบโจทย์ไม่ได้ครับความปลอดภัยอย่างเงี้ยครับมันต้องทำไมถึงสนใจประสิทธิภาพของการเดินทางที่ดีขึ้นหรือว่ารูปแบบการเดินทางที่หลากหลายครับก็วันนี้เราคุยกันเรื่องยากก็คือเรื่องที่จะเอาตัว C กับตัว A เนี่ยมาคุยกันต่อนะครับว่าจะทำยังไงมุมมองของผมนะครับในบริบทประเทศไทยเนี่ยเนื่องจากอาจจะขึ้น connected หรือ automated เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่หลากหลายวันนี้เราพูดถึงเทคโนโลยีของตัวรถเยอะแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงตัว C นะครับก็คือ connected เนี่ยจะเห็นว่าดร.ชาคลีเล่าให้ฟังว่าจะต้องทำ vehicle to infrastructure เท่ากับว่าเราต้องมีบางส่วนเนี่ยมีตัวฮาร์ดแวร์หรือว่ามีตัวการไหลของข้อมูลเนี่ยร่วมกันระหว่างตัวรถกับตัวยานพาหนะยานพาหนะกับตัวถนนนะครับซึ่งเนี่ยเป็นเรื่องท้าทายแล้วผมมองว่าเรื่องนี้เป็นบริบทของไทยที่เป็นของโลคอลของเราเลยนะครับจะทำยังไงที่ถ้าเกิดเราจะนำมาใช้งานเนี่ยจะต้องมีการบูรณาการกันทั้งในแง่ของข้อมูลทั้งในแง่ของซิสเต็มหรือองค์ประกอบต่างๆนะครับแล้วก็ทั้งในแง่ของนโยบายและแผนกรอบของการทำงานที่จะทำงานร่วมกันจะทำอย่างไรแล้วก็เรื่องสำคัญเนี่ยก็คือใครทำบ้างนะครับเรายังไม่เคยคุยกันเลยเป็นกิจจลักษณะในเรื่องนี้ครับครับก็สั้นๆเท่านี้นะครับขอบพระคุณครับอาจารย์ทางสนขท่านเรืองศักดิ์ครับลองฝากนิดหนึ่งครับครับเรื่องเกี่ยวกับบริบทของเทคโนโลยีที่จะมาทำให้แผน policy ของสนขเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างไรมีประเด็นอะไรบ้างที่จะสามารถที่จะทำเทคโนโลยีตอนนี้ให้มันใช้ได้เร็วขึ้นทำอย่างไรได้บ้างครับในส่วนของสนขครับจริงๆตอนนี้ที่เรากำลังทำคือทำเรื่องแผนปฏิบัติการไม่ใช่แผนบนแผนปฏิบัติการคือแผนระดับ3ของตัว EV เมื่อวานมีการประชุมหน่วยเราทำแผนอยู่แล้วก็มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าขบทางของขบหรือว่าถ้ากรมเจ้าท่าหรือว่าการรถไฟหรือว่าขรมีหลายหน่วยที่คุยมาจริงๆแล้วก็คือเราจะดู3ทั้งหมดก็คือเรื่องของรถบนถนนรางมันมี EV แบตเตอรี่ออนเทรนวันนี้แล้วก็มีเรื่องเอลกิฟายแล้วก็เรื่องของตัวเรือเมื่อวานเนี่ยก็
ก็ประชุมในงานทำเรื่องของแผนไม่บท EV ที่จะเสนอไปกระทรวงแล้วก็ให้กระทรวงเห็นชอบแล้วก็มอบหน่วยงานที่เป็นการทำแผนแล้วก็ในอนาคตก็คงจะต้องทำเรื่องของออโตนอมัสซึ่งคิดว่าออโตนอมัสเนี่ยมันต้องกว้างขึ้นเยอะก็ตอนทำเรื่อง EV เนี่ยจริงๆทำเรื่อง EV เนี่ยก็มีหลายกลุ่มอย่างเช่นเรื่องของพลังงานเรื่องของอุตสาหกรรมหรือว่าเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานก็มีการทำงานเรื่องโครงสร้างพื้นฐานว่าจะต้องEV charger ไปเท่าไหร่อยู่ตรงไหนหรือทำเงี้ยเพราะมีหลายหน่วยงานแต่พอมาทำเรื่องออโตนอมัสก็ต้องมีเพิ่มเรื่องของตัวโครงสร้างพื้นฐานเข้าไปเพิ่มเรื่องของเมื่อเช้าคือเรื่องท้องถิ่นว่าจริงๆแล้วท้องถิ่นเนี่ยสำคัญมากต้องเข้ามาบางทีเราลืมกทมลืมเพราะฉะนั้นต้องทุกหน่วยต้องเข้ามา มาช่วยเหลือกันเพราะว่าในอนาคตทางสนกก็จะต้องมีบทบาทในการที่จะอินทิเกรตในภาพรวมของคมนาคมที่จะเอาเรื่องของออโตนอมัสเนี่ยเป็นแผนในระดับของกระทรวงต่อไปครับครับนายยินดีที่ได้รับฟังครับครับเชิญดร.พลเทพครับทางกรมทางหลวงมีอะไรจะฝากไหมครับขออนุญาตขอสไลด์อีกสักสไลด์หนึ่งได้ไหมครับสั้นๆครับในเมื่อเตรียมมาแล้วก็ต้องใช้อ่ะนะฮะ เดี๋ยวจะมีเวลาเหลือให้สักนิดนึงให้คำถามจากทางบ้านนะครับเห็นเมื่อกี้แวบๆมาในแชทเดี๋ยวฝากทางทีมงานฝากถามให้หน่อยนะครับผมมองเบิร์นมองไม่เห็นครับไปที่สไลด์สุดท้ายเลยนะครับไปที่สไลด์สุดท้ายเลยครับผมรูปนี้นะครับช่วยทำให้มันเต็มจอนะครับอันนั้นนะฮะคือพอเราพูดถึงตัว CAV นะครับรูปนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างซึ่งมันเป็นตัวอย่างที่เราทุกคนน่ะในที่นี้น่าจะฝันเอาไว้ว่าอยากจะให้มันเป็นมันคืออะไรยกตัวอย่างในรูปนี้นะครับมีอุบัติเหตุรถชนกันที่เขียนว่า crash อยู่ตรงกลางถนนนะครับข้อมูลที่รถมันชนกันเนี่ยมันก็เชื่อมไปต่อในรถที่มันเป็น connected vehicleนะครับข้อมูลจาก connected vehicle มันก็ไปที่ศูนย์ไปที่ roadside unit ก็คืออาจจะเป็นส่วนการสื่อสารที่อยู่ตรงบริเวณข้างถนนจากข้างถนนมันก็ส่งต่อข้อมูลไปที่ศูนย์บัญชาการนะครับศูนย์บัญชาการก็เอาข้อมูลเนี่ยกระจายกลับมาที่ roadside unit roadside unit ก็ส่งข้อมูลต่อไปที่รถที่เป็น connected vehicle ซึ่งมันจำเป็นที่จะต้องเป็นทุกคันนะครับผมเชื่อว่ารูปนี้คือรูปที่เราฝันเราอยากให้มันเป็นในอนาคตนะครับถ้าถามว่ามันจะเป็นไปตามรูปนี้ได้เนี่ยมันมีใครที่ต้องเข้ามาทำบ้างขออนุญาตย้อนสไลด์กลับไปสไลด์ก่อนหน้านี้ทั้งอันนึงนะครับรูปนี้เนี่ยที่ผมได้นำเรียนไว้เมื่อครู่นี้นะครับว่าตัว automated vehicle หรือตัวรถที่เราพูดถึงเนี่ยจะต้องมีข้อมูลในส่วนที่เป็น infrastructure ที่เป็นดิจิตอลด้วยที่ผมบอกว่าเป็นฝาแฝดกันนะครับรูปทางด้านขวามือเนี่ยคือคนที่ควรจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยที่จะทำให้สิ่งที่เราพูดกันเมื่อครูจากรูปเมื่อครูเนี่ยมันสำเร็จได้เนี่ยต้องมีอาจารย์มหาวิทยาลัยซึ่งนี้เรามีหน้าที่นี้เรามีอาจารย์สรวิทย์นะครับมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับ Public Agency มีผมมีพี่ชาครีนะครับมีพี่มาจากขอบอมีพี่มาจากสนขถามว่าครบหรือยังผมว่ายังไม่ครบนะครับยังมีอีกหลายหน่วยเลยที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นเอกชนรถแน่นอนนะครับต้องหน่วยบริษัทที่ทำรถยนต์เนี่ยเขาต้องมาทำด้วยนะครับแล้วก็มีส่วนอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ยต้องเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมดไอตัว CAV เนี่ยมันถึงจะไปต่อได้และสำเร็จนะครับทีนี้ผมขออนุญาตแชร์ข้อมูลแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวนิดนึงนะครับคือถามว่าพอเรามีข้อมูลแล้วทุกหน่วยมีข้อมูลแล้วเนี่ยข้อมูลตัวนี้จะฟีดกลับไปที่รถเนี่ยถามว่าข้อมูลผมเก็บกับข้อมูลที่สนขเก็บข้อมูลที่ทชเก็บมันฟอร์แมตเดียวกันไหมอาจจะคนละฟอร์แมตก็ได้มันต้องมีหน่วยงานที่มาเป็นเหมือนกับหน่วยงานกลางมาเป็นหน่วยงานกลางทีนี้ผมเรียนว่าตอนช่วงหนึ่งของชีวิตผมนะครับผมได้ไปที่
ไปทำวิจัยที่มหาวิทยาลัยโตเกียวอยู่ประมาณเกือบปีนะครับในแลบมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นคนเยอรมันเขาจบปริญญาเอกเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าอาจารย์ที่นู่นจ้างเขาไว้เขาชื่อมาร์กมิสกาตอนนี้ก็เป็นอาจารย์อยู่ที่ออสเตรเลียนะครับเขาทำอะไรตอนนั้นผมก็สงสัยเขาทำอะไรผมเอ๊ะคนนี้นั่งทำไม่เห็นทำอะไรเลยสิ่งที่เขาทำก็คือเขาทำ international traffic database เขารวบรวมข้อมูลจราจรข้อมูลถนนข้อมูลอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยแล้วเขาก็โคกับหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานถนนเนี่ยทั้งในญี่ปุ่นทั้งในยุโรปทั้งในอเมริกาทั้งในออสเตรเลียเพื่อทำให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันตอนนั้นผมก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมเขาทำไปเพื่ออะไรแต่ตอนนี้ผมเข้าใจละซึ่งที่ผมเจอเขานั่นคือปี2007นะครับแต่ว่ากว่าผมจะมาเข้าใจเนี่ยปี2020ผมว่ามันช้ามากอ่ะสำหรับตัวผมนะครับผมเลยมองว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราจะทำให้รถ CAV มันไปต่อได้เนี่ยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่ต้องเข้ามาร่วมมือกันมาช่วยกันคิดมาร่างแผนนะครับแล้วทุกหน่วยงานต้องครบทุกหน่วยทุกหน่วยด้วยนะครับคงมีเท่านี้ครับผมครับขอบพระคุณมากครับเรียนคุณจักริดครับครับครับขอบคุณครับก็ดีใจนะครับวันนี้ที่ได้มาเวทีนี้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเราก็คิดอยู่แล้วนะจริงว่าทางอะคาเดมิกแล้วก็ทางหน่วยงานอื่นก็เริ่มเดินกันแล้วนะครับงั้นเราในฐานะอย่างที่บอกเนาะ automated vehicle พอเป็นรถปุ๊บมันหนีไม่พ้นผมอยู่แล้วล่ะนะครับผมก็ทำงานที่ขนส่งนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เราได้เริ่มต้นกันนะครับก็อย่างที่บอกคือขนส่งทางบกเองเนี่ยก็คงต้องเริ่มที่จะวางแผนนะครับแล้วก็พยายาม include ทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับเข้ามาให้อยู่ในเวทีเดียวกันให้หมดนะครับก่อนหน้าที่ผมมาเจอดร.จำก่อนนะฮะเจอดร.สรวิทย์เนี่ยอย่างที่บอกเราก็เจอกันคนละเวทีนะครับก็แยกกันคุยแยกกันคุยมันก็ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนให้มันเป็นภาพเดียวกันนะครับวันนี้ผมมองว่าเป็นเวทีที่ทำให้อย่างน้อยเราได้เห็นเพลเยอร์ที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่ครบก็ตามนะครับแต่ตอนก็เริ่มเห็นแล้วว่าเพลเยอร์หลักคือใครบ้างแล้วเราก็เริ่มรู้แล้วว่าใครที่เรายังไม่ได้เชิญเข้ามานะครับอย่างเช่นกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มของประกันภัยเนี่ยอันนี้ต้องอินคลูดเขาเข้ามาด้วยละนะครับกสทช.นะครับคนที่ดูแลพวกคลื่นต่างๆนะครับรวมไปถึงฝั่งด้านไอทีซึ่งเราก็ยังไม่รู้จะเป็นใครเนาะที่จะต้องมาเซตในตัวสิ่งที่เป็นมาตรฐานที่พี่พลเทพพูดเนี่ยว่าแล้วเราจะคุยกันยังไงอ่ะหน่วยงานมันเยอะมากเลยเรายังไม่ได้คุยกันเรื่องสแตนดาร์ดโปรโตคอลหรือว่าสิ่งที่รถเขาจะต้องคุยกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยสแตนดาร์ดคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราจะต้องวางแผนละนะครับเราคงจะเดินกันสะเปะสะปะไม่ได้นะครับคงต้องหาแบ็กโบนสักคนหนึ่งที่เป็นศูนย์กลางนะครับที่รวมทุกอย่างนะครับในส่วนของกระทรวงทบวงเองนะครับอย่างที่บอกเราก็พยายามจะวางแผนสตรัทจี้ตัวนั้นนะครับเราก็พยายามจะทำการศึกษาให้ได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็เราเชื่อว่าสนขเองก็เห็นตรงนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเราเองตอนนี้ก็พยายามมาถึงเรื่องยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็คงต้องไปถึงออโตโนมัสนะครับซึ่งเรามองว่าไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเลยมันเป็นเรื่องที่มาแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็คงต้องทำทุกอย่างเพื่อรองรับในสิ่งนี้ให้เร็วนะครับเพราะว่าเป้าสุดท้ายคือเราพยายามจะให้อุบัติเหตุทางถนนมันลดลงนะครับเรามองว่าตอนนี้คนเนี่ยยังมีโอกาสผิดพลาดอยู่นะเพราะงั้นเนี่ยออโตโนมัสวีเขาจะช่วยปิดจุดผิดพลาดตรงนี้ได้นะครับเราก็ค่อยมาดูกันว่าถ้ามันไปถึงตรงจุดนั้นแล้วมันจะมีอะไรต้องเพิ่มเติมอีกเราก็จะได้เดินกันต่อนะครับขอบคุณครับเราก็หวังว่าใช่ไหมครับให้เกิดเซฟตี้ได้มากขึ้นจากการที่เราจะแนะนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามามีคำถามจากทางบ้านนะครับตอนนี้มีอยู่2คำถามคำถามแรกก่อนนะครับได้พิจารณาถึงสภาพถนนและวัสดุบนถนนที่จะสนับสนุนรถที่มีฟังก์ชันAdvanced Driver Assistance System ไหมครับเช่นเส้นจราจรจะต้องมองเห็นทุกสภาวะอากาศโดยเฉพาะตอนฝนตกตอนกลางคืนควรจะต้องมองเห็นทั้ง Human Vision แล้วก็ Machine Vision ด้วยอันนี้ผมเรียนถามอาจารย์สวิทย์แล้วกันครับช่วยตอบคำถามนี้ให้หน่อยว่าแล้วทางบ้านเขาถามว่าแล้วเราพิจารณาสภาพถนนอะไรกันหรือยังที่เราจะมาเอาใช้เนี่ย CAV เนี่ยคงเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องทำกันนะครับแล้วก็อันนี้สามารถทำได้เลยสำหรับรถที่มีอยู่ในปัจจุบันใช้ถนนเดิมนะครับจริงๆไอเดียเราก็คืออยากใช้ถนนเดิมนะครับแล้วก็เอารถที่มีความฉลาดมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับมาใช้เมื่อกี้ผมแอบเห็นคำถามทางบ้านอันนึงนะครับอยากจะแอบตอบอันนี้ก่อนได้ไหมบอกว่า CAV สำคัญและจำเป็นกับประเทศไทยยังไงครับครับและ refresh คำถามนิดนึง CAV สำคัญและจำเป็นกับประเทศไทยอย่างไรคะครับวงเล็บเวลาของก็ประมาณจะต้องถูกถามแน่นอนถูกถามแน่ครับอย่างนี้ครับผมเล่าเรื่องในโลกก็แล้วกันก็คืออเมริกาเนี่ยเขาสนใจ CAV มากเลยครับอันเรื่องมาจากว่าทางด้านคนที่ทำ policy เนี่ยเขาไปเห็นแล้วโอ้โหระบบ
การเดินทางของเราอ่ะมันไปต่อมันมีวิวัฒน์มันต้องมีปฏิวัติอ่ะนะครับแล้วก็จะทำไงเรามีความปลอดภัยได้ขนาดนี้จริงๆอเมริกาก็ตายหลายหมื่นคนนะครับต่อปีเขาก็เลยมีความคิดว่าในเมื่อ driving error มีนะครับอะไรต่างๆ40,000คนต่อปีใช่ครับ40,000คนต่อปีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับแล้วตอนแรกเขาวิเคราะห์ออกมาเนี่ยถ้าเราทำได้จริงนะครับตัว CAV มันจะลดอุบัติเหตุลดคนตายเพิ่มความปลอดภัยได้เรียกว่าตอนแรกเนี่ยตัวเลขเขา 80% โอ้โหรัฐบาลอเมริกาคว้าเลยบอกเขาคิดละว่าทำอย่างอื่นยากแล้วครับอย่างอื่นเนี่ยลด incremental อันนี้นี่เยอะมากต้องบอกก่อนนะครับว่าเรากำลังอยู่ในช่วงของการเป็นพยานที่เราจะปฏิวัติเรื่องการเดินทางนะครับเดิม100กว่าปีเรามีรถยนต์เนี่ยคือคนขับนะครับเซ็นเซอร์คือตาเราหูเรานะครับวันนี้เนี่ยแล้วเราก็มีข้อจำกัดนะเรามีการเหนื่อยเรามีการหลับในและอื่นๆนะครับวันนี้เรากำลังวิทเนสเรื่องของการปฏิวัตินะเราอยู่ด้วยกันไม่อีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยจะเห็นนะครับคราวนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราเองเนี่ยจะพร้อมมากแค่ไหนนะครับก็ฝากหาคำตอบของงบประมาณด้วยนะครับก็ยังติดหลายอย่างต้องศึกษาครับอย่างเช่นเรื่องถามว่าสภาพถนนปัจจุบันเนี่ยมันพร้อมสำหรับการที่เราจะมีรถที่มีความอัตโนมัติมากขึ้นไหมครับเราอยากรู้เหมือนกันนะครับเราต้องทำครับแล้วก็ขยับมือเท่านั้นเองครับเดี๋ยวพี่เรืองศักดิ์จะเสริมอะไรไหมครับผมเสริมนิดหนึ่งพอดีมีประสบการณ์เรื่องของงบประมาณตามที่ถามพอดีเลยผมว่าเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการให้ความรู้กับผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจในการที่จะให้งบประมาณเพราะว่าเราเคยเสนอไปแล้วปรากฏว่าเขาก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวอัตโนมัติพอเวลาฝรั่งใช้ได้เสร็จจบก็ส่งมาที่เราใช้ก็เรียบร้อยไม่ต้องทำอะไรอันนี้คือความเข้าใจที่ผมคิดว่ายังคลาดเคลื่อนอยู่สำหรับคนที่มีอำนาจตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณไม่ใช่สำนักงบประมาณแต่ไม่ใช่สำนักงบประมาณแต่ว่ามีพบที่คุมนโยบายเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องการให้ความรู้เนี่ยต่อทุกภาคส่วนไม่ใช่เฉพาะของรัฐหรือของนั้นแต่ทุกภาคส่วนเนี่ยควรจะต้องมีการให้ความรู้ให้ความเข้าใจต่อภาพรวมครับครับอาจารย์พงพันธ์มีอะไรไหมครับคือส่วนตัวเห็นด้วยในเรื่องการสร้างการรับรู้ในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกชอบสไลด์ดร.จักริดเพราะขึ้นจักริดเพราะว่าเรื่อง law regulation จะเป็นอะไรที่สำคัญมากๆใช่ไหมฮะแล้วมันต้องใช้เวลาเนี่ยแล้วถ้าคิดว่ามันไกลนี่มันไม่ไกลนะมันมาแล้วมันเริ่มใช้แล้วอย่างเงี้ยปัญหาคือเรายังไม่มีอะไรรองรับเลยอย่างเงี้ยผมคิดว่าจริงๆสำหรับผมนะ law and regulation เนี่ยมันต้องมาก่อนเนี่ยเพราะว่าถ้ามันไม่มาเนี่ยแม้กระทั่งเราจะพัฒนาอะไรเองขึ้นในประเทศเพื่อเป็นของเราเองมันก็ออกมาใช้ไม่ได้มันไม่รู้ว่าจะ comply กับ standard อะไรใช่ไหมอันนี้เป็น pain point ในการพัฒนานวัตกรรมทุกๆเรื่องนะไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะฮะก็เลยเห็นประเด็นว่าโอเคถ้าเราจะของบประมาณแต่คนที่พิจารณางบประมาณก็คือนิติบัญญัตินะฮะสุดท้ายและนิติบัญญัติก็คือคนที่ต้องเข้าใจเรื่องนี้มากที่สุดอันนี้ก็เป็นการบ้านนะของอาจจะทุกๆคนในเวทีนี้แล้วก็คนที่ฟังอยู่ด้วยว่าแล้วจะเราจะสร้างการรับรู้เรื่องนี้ให้ทุกคนตระหนักได้ยังไงนะครับครับขอบพระคุณครับมีคำถามหนึ่งเกี่ยวกับเรื่อง CAV จากบริษัทต่างประเทศเข้ามาสนใจตลาดในเมืองไทยบ้างหรือไม่แล้วก็เราต้องเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างอันนี้จริงๆด้วยเวลานะครับเดี๋ยวผมคิดว่าอาจจะมีคำตอบไปบ้างแล้วในเซสชันนะครับก็เราก็กำลังเตรียมพร้อมกันอยู่แล้วก็แน่นอนมีคนสนใจครับผมจะกล่าวจบสั้นๆตรงนี้ครับว่าจริงๆเรื่อง CAV เนี่ยสิ่งที่ทำให้เกิดได้เนี่ยมันมีอยู่3อย่างก็คือเรื่องเทคโนโลยีนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็เร่งทำกันอย่างที่อาจารย์พงษ์พันธ์กล่าวไว้แล้วว่าที่ทำกันมันก็ยังไพลอตอยู่เทคโนโลยีต้องมาอินฟราสตรักเจอร์ต้องมาเหมือนกันครับทั้งทางด้านดิจิตอลทั้งด้านซีวิลทั้งทางด้านการเตรียมพร้อมทางด้านถนนแล้วสุดท้ายอยากจะฝากทิ้งท้ายตรงนี้ก็คือเรื่อง trust กับเรื่องความไว้วางใจของผู้บริโภคเพราะถ้าผู้บริโภคไม่ไว้วางใจที่จะใช้ CAV แล้วไม่มีเกิดแน่นอนครับเพราะขายไม่ได้วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านจริงๆครับเรามีเวลาน้อยมากแล้วก็ในโอกาสต่อไปเราจะมาคุยกันอีกในไม่ใช่แค่คุยกันเฉยๆแล้วจะมีแอคชั่นแผนมีอะไรเกิดขึ้นด้วยก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ทั้งท่านวิทยากรเองและผู้รับฟังทางบ้านนะครับก็วันนี้จบเซสชั่นเพียงแค่นี้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
Thank you.